นี่ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่คลับของเรานะครับทุก2ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์นะครับเจอกันครับงั้นได้เวลาที่เราจะเปิดตัวเกสนะครับได้เวลาเรื่องงามยามดีนะครับ2ทุ่มครึ่งพอดีเป๊ะครับงั้นเราขอเรียนเชิญครับดร.อ๋องครับดร.ณรันโพพัฒนชัยครับเรียนเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อ๋องครับสวัสดีพี่พี่ครับพัฒการหลวงพี่ปุ้ยครับจะเรียนพรครับครับผมในไหนคุณอ๋องของเรานมัสการท่านปุ้ยแล้วช่วยบอกนิดนึงได้ไหมว่าคุณอ๋องมีความสัมพันธ์อันดีกับท่านปุ้ยของเรามาก่อนหน้ายังไงบ้างนะให้กับคุณผู้ฟังเห็นว่าธรรมะจัดสรรจริงๆนะครับของเราในวันนี้คือจะบอกว่ามันยิ่งกว่ามาคาบูชาอีกไหมฮะคือผมก็ตอนจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมได้รับการเชิญชวนจากพี่แอนให้มาร่วมขับเฮาผมก็ยินดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นท็อปปิกที่คิดในใจมานานแล้วพออย่างที่เมื่อกี้พี่จักรบอกว่าเราคุยกันหลังบ้านก่อนใช่ไหมครับแล้วก็พอคุยปุ๊บเนี่ยก็มีการแนะนำตัวไปแนะนำตัวมาผมก็บอกว่าผมอ่ะจริงๆแล้วผมเคยบวชที่สวนโมกครับบางทีก็บวชที่อื่นแหละแต่ไปจำพรรษาที่สวนโมกสักประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วนี้หลวงพี่ปุ้ยก็บอกว่าเนี่ยพรรษาแรกๆของหลวงพี่ก็จำที่สวนโมกเหมือนกันอยู่ที่สวนโมกผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็แค่บอกเฉยๆว่าก็ผมก็ประมาณสักช่วงตอนที่ผมจบมัธยมที่อังกฤษแล้วก็กลับมาบวชก็ผมว่าหลวงพี่คงตังหิดละมั้งหลวงพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยหลวงพี่จำพรรษาที่สวนโมกตอนปี49ใช่ไหมครับผมก็บอกว่าเออผมก็49เหมือนกันแล้วหลวงพี่ก็ถามผมว่าแล้วผมแล้วโยมอ๋องบวชเมื่อไหร่ผมก็บอกว่าผมบวชเข้าพรรษาครับก็กลายเป็นว่าเราเป็นพระนวกะรุ่นเดียวกันเริ่มบวชพร้อมกันแต่ผมหมดไฟในธรรมก่อน ผมอยู่ได้แค่2 เดือนกว่า3เดือน ก็ถือว่าเป็นอะไร16ปีต้องบอกญาติโยมที่ติดตามฟังว่าเป็น16ปีที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้เห็นกันเลยอ่ะขนาดมาเห็นรูปในโปรไฟล์ก็ยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำในตอนแรก รู้สึกดีใจมากๆจริงๆแล้วพอเห็นหลวงพี่ปุ้ยปุ๊บเนี่ยก็นึกออกว่าจริงๆตอนอยู่ในสวนโมกเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสหายธรรมที่ก็คุยกันบ่อยอยู่พอสมควรตอนเช้าก็ตีสี่ปุ๊บก็เดินถือตะเกียงจากกุฏิบนเขาลงมาทำวัดเช้าด้วยกันอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่เลยอันนี้เป็นภาพที่ทำให้ระลึกได้แล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ยอเกสนะแต่ว่าอันหนึ่งที่ทำให้จำได้คือรอยยิ้มพอไปเห็นภาพเขาในเฟซบุ๊กแล้วมีภาพที่เขายิ้มอ๋อนึกออกแล้วเพราะว่าภาพตอนที่เป็นพระเนี่ยมันจะเป็นต้องหัวโล้นใช่ไหมแล้วก็อันหนึ่งที่มันอยู่ในใจเราคือรอยยิ้มของด็อกเตอร์ณรันนี่นี่ก็เล่าให้โยมฟังว่านี่คือเบื้องหลังว่าเรามาเจอกัน16ปีแบบไม่ได้นัดหมายนะส่วนคนอื่นก็กรี๊ดค่ะงั้นผมขอถามหน่อยได้ไหมครับน่าจะนอกสคริปต์ครับเชิญเลยครับช่วงเวลาที่คือทุกหลายครั้งที่พี่แอนนำสปีกเกอร์มานำเคสมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแวดวงอยู่ไม่สวนโมกกรุงเทพก็สวนโมกชัยยาแล้วเคสของเราสวนโมกชัยยาในช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็ได้เรียนรู้หรือว่าได้เอาต้นทุนจากตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอดอย่างไรบ้างครับอันนี้ผมถามก่อนเลยครับไหนก็ได้ไหนแล้วฮะคือจริงๆขอบคุณมากเลยครับเป็นคำถามที่มีตัวเองก็คิดมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่ตอนบวชคือความตั้งใจตอนบวชเนี่ยคือแค่ตอนนั้นอายุครบ20ก็คิดว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีของไทยที่ผู้ชายเนาะควรจะบวชสักครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าตอนนั้นตัวเองพร้อมก็เลยขอคุณพ่อว่าขอคุณพ่อขอบวชนี่คุณพ่อผมเนี่ยก็บวชที่สวนโมกเหมือนกันคุณพ่อก็เลยบอกเอางั้นไม่ต้องไปที่อื่นและก็บวชที่เดียวกันนี่แหละก็เลยไปบวชที่สวนโมกคันนี้ก่อนบวชเนี่ยเนื่องจากผมต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าผมไม่ใช่เป็นคนอันนี้ขอสารภาพตรงๆว่าไม่ได้เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมหรือเข้ามาบ่อยๆคือบางทีตอนแรกจะไปบวชเนี่ยก็ประมาฮะก็เลยบอกคุณพ่อว่าขอไ
เป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ฝั่งสวนโมกข์นานาชาติก่อนเพราะอยากจะรู้ว่ามันอีกหนึ่งขอก้าวแค่ครึ่งก้าวก่อนพูดง่ายๆขอเตรียมตัวก่อนปรากฏว่าผมอยากจะขอถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจเรื่องการนั่งสมาธิเรื่องของการทำวิปัสสนาผมอยากจะขออนุญาตโฆษณาสวนโมกข์นานาชาติมากเลยครับผมว่าเป็นที่ที่เหมาะกับการไปสงบจิตสงบใจนะฮะคือมันไม่ใช่แค่สงบภายในเราข้างนอกมันสงบด้วยคือมันเป็นตาน้ำร้อนเป็นตาน้ำร้อนธรรมชาตินะครับแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยทั้งแต่เช้าเลยตีสี่เราก็จะนั่งสมาธิใช่ไหมในสวนโมกข์นานาชาติเนี่ยเขาก็จะมีกฎว่าห้ามพูดไม่พอห้ามเขียนด้วยคือห้ามเอาอะไรไปจดห้ามเอาอะไรไปเขียนนะฮะแล้วก็ต้องนอนหมอนไม้แล้วก็ห้ามมองตาใครที่เหมือนอยู่ในนั้นแล้วก็แบบนั่งสมาธินี่คือต้องอยู่กับตัวเองแต่พอนั่งสมาธินั่งนานๆเดินนานๆยืนนานๆเนี่ยมันเป็นปกติที่ร่างกายมันจะเมื่อยคือมันผมว่าไม่แน่ใจผมจำไม่ได้น่าจะเป็นท่านน้องของท่านพุทธทาสหรือเปล่าที่ตั้งสวนโมกข์นานาชาติครับผมว่าท่านคิดไว้ดีมากเพราะว่าไอ้ตาน้ำร้อนเนี่ยมันกลายเป็นที่ตอนเย็นๆเนี่ยพอนั่งสมาธิเสร็จเนี่ยโอ้โหไปแช่สัก5นาทีเนี่ยจะรู้สึกว่าสดชื่นมากแล้วก็เป็น7วันที่เตรียมตัวเพื่อเข้าไปสู่ร่มกาสาวพัสที่ดีมากๆเลยคือเราตอนนั้นพูดง่ายคือใจก็สงบแล้วเราก็พร้อมคราวนี้ตอนเข้าไปสวนโมกเนี่ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับตัวมากแต่ว่าอย่างนึงที่ประทับใจสวนโมกมากๆเลยก็คือว่ามันเหมือนเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่คิดตั้งตลอดเวลาประมาณ2เดือนที่อยู่ในสวนโมกเนี่ยไม่เคยคิดว่าอยู่ในวัดเลยเหมือนอยู่ในป่าแล้วมันมีหลายช็อตที่ผมประทับใจอย่างช็อตนึงก็คือออกไปเดินธุดงครั้งใหญ่นะเหมือนเป็นแบบฝึกหัดกับพระอาจารย์สิงห์ทองเข้าใจว่าพระอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่สวนโมกแล้วกลับไปบ้านเกิดที่ภาคอีสานนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแต่พระอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่สอนพวกเราเดินธุดงค์แล้วพอเดินเข้าไปในป่ายางครับหลังสวนโมกปรากฏว่าเจองูเห่าคือแล้วงูเห่าเนี่ยมันไม่ได้เดินอยู่มันอยู่ที่ขาเลยตัวยาวประมาณเมตรนึงงูเขาก็อยู่ของเขาอ่ะแล้วพอดีพอมองลงไปปุ๊บเนี่ยเห็นงูตัวใหญ่มากแล้วก็รู้ว่าเป็นงูเห่าเพราะว่ามันมีแผงคอคือไม่เห่าก็จงอางอ่ะมี2อย่างแต่มันสีดำๆผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นงูเห่าคือผมว่าถ้าเกิดไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิไม่ได้ฝึกอยู่ในสวนโมกมาสักพักเนี่ยคงกลัวคงร้องมีการกระโดดหนีแต่ว่าณจุดนั้นมันเหมือนกับทั้งจิตทั้งกายมันพร้อมอ่ะเนาะเราก็แค่มองลงไปแล้วก็บอกท่านอาจารย์สิงห์ทองว่าอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับมันมีงูครับแล้วพระอาจารย์ก็มองแล้วก็ไม่ถึง5วินาทีงูมันก็เลื้อยไปเองครับอันนี้ไม่ได้โม้เลยคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคืองูมันก็เลื้อยของมันไปแล้วก็เจอสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เราคิดว่าเป็นสัตว์พิษเนี่ยในสวนโมกเยอะมากเจอกับทุกวันเลยฮะงูนี่คือตัวเมตรนึงเนี่ยนี่ปกติมากที่หนักสุดผมก็เคยเจอตัว 2-3 เมตรคือมันเลื้อยผ่านทางเดินคือมันทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละเวลาเราอยู่ในกรุงเทพเราออกกำลังกายเนาะเหมือนฝึกร่างกายแต่ว่าเราไปสวนโมกมันเหมือนออกกำลังจิตอ่ะมันเหมือนไปฝึกทำให้จิตเราสงบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ถ้ามีโอกาสในชีวิตนี้สักครั้งก็อยากจะกลับไปขอประสบการณ์นี้อีกครับดีจังเลยท่านปุ้ยมีอะไรจะเสริมประสบการณ์ตรงนี้หน่อยไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวครับผมลุยเลยครับพี่จักรลุยเลยนะครับตรงเลยครับนี่แฟนๆมาฟังกัน
ดีจังเลยดีจังเลยโอ้โหนี้เราประเดิมด้วยความออกกำลังจิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาตินะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยไปก็น่าพอจะเริ่มจินตนาการออกครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาลองจัดสรรเวลาดูนะครับธรรมชาติดีๆธรรมะดีๆนะครับรอทุกท่านอยู่ครับงั้นวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าโดยธรรมเนียมของเราก็แล้วกันนะครับในคราวนี้เนี่ยเราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักเกสในเบื้องต้นที่มาที่ไปเพราะเท่าที่ฟังโปรไฟล์ก็นี่เด็กนอกชัดๆเลยฮะเด็กนอกมากๆนะครับแต่ว่าแล้วเป็นยังไงมายังไงนะครับมาอยู่ณจุดๆนี้ครับอยากจะให้ดร.อ๋องช่วยเล่าที่มาที่ไปดร.อ๋องให้พวกเรารู้จักตัวตนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเชิญครับได้ครับขอบพระคุณครับพี่จักรครับคือผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับพูดจริงๆก็คือผมเรียนอนุบาลประถมแล้วก็โตที่สุราษฎร์ครับมีคุณพ่อไปทำงานอยู่ที่สุราษฎร์เกือบ20กว่าเกือบ30ปีก็ผมก็ไปโตที่สุราษฎร์แล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนมัธยมที่กรุงเทพผมเรียนที่สวนกุหลาบแล้วก็เรียนอยู่มัธยมจนถึงม.6แล้วก็มันเหมือนเป็นเหมือนเรียก peer pressure หรืออะไรอย่างเงี้ยคือที่สวนกุหลาบเนี่ยคนเขาก็จะค่อนข้างแข่งขันกันโดยเฉพาะตอนกำลังจะจบม.6แล้วก็คนโดยเฉพาะคนที่บ้าเรียนหน่อยเนี่ยเขาก็จะสอบทุนผมก็ไม่รู้อะไรหรอกผมก็สอบตามเขาแล้วปรากฏมันได้ก็เลยต้อง เปลี่ยนแผนชีวิตเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยากเป็นหมอแล้วก็เตรียมตัวสอบหมอมาตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอได้ทุนเนี่ยเป็นทุนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนึกว่าเป็นศาลฎีกาหรือเปล่าแต่ว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักนายกนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเดี๋ยวเราไปพูดถึงกฎหมายเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ว่าได้เลยครับไอ้ทุนกฎหมายเนี่ยผมก็ต้องเบนสายไปเรียนกฎหมายก็ไปเรียนที่อังกฤษแล้วตอนแรกมันต้องเรียนมัธยม3ก่อนเพราะว่าทางอังกฤษเนี่ยเขาเทียบวุฒิม.6ของบ้านเราเนี่ยเท่ากับแค่ม.4ของบ้านครับนั่นนี่ผมก็ต้องไป3มัธยม2ปีครับไอ้นี่แหละเป็นที่มาที่ทำให้พอเรียนมัธยม2ปีเสร็จผมเลยอายุ20กลายเป็นเด็กโคง ตอนนั้นก็ก่อนที่จะเข้าไปเป็นเด็กโคงในมหาลัยก็เลยขอไปบวชที่สวนโมกก่อนก็ตอนเข้ามาเรียนมหาลัยเข้ามาเรียนที่UCL เป็นมหาลัยในลอนดอนนะครับก็มาเจอพี่แอนคือตอนอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยผมเป็นสายกิจกรรมชอบทำกิจกรรมมากก็ทำมันทุกอย่างเลยยกเว้นเรียน คือก็เป็นทั้งกิจกรรมมหาลัยกิจกรรมของนักเรียนไทยที่อังกฤษอะไรเงี้ยก็มารู้จักกับพี่แอนตอนทำกิจกรรมนักเรียนของนักเรียนไทยที่อังกฤษพี่แอนตอนนั้นเข้าใจว่าช่วยทางททสำนักงานสาขาลอนดอนอยู่นะครับ แล้วก็ทางเราทางนักเรียนเนี่ยเราก็จะเชิญมักจะเชิญพวกศิลปินดังๆในยุคสมัยนั้นอะไรเงี้ยมาร้องเพลงให้น้องๆเด็กๆฟังก็จะได้ทางททแล้วก็พี่แอนเนี่ยช่วยสนับสนุนก็รู้จักแล้วก็นับถือกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันก็จริงๆแล้วตั้งแต่อังกฤษเราก็ยังไม่ได้เจอเห็นหน้ากันเลยนะพี่แอนเนาะมันมีโควิดอีกแต่มาได้มาเจอใน Facebook แล้วก็มาเจอใน Clubhouse นี่ก็ถือว่าเอ่อยินดีมากๆเลยครับทำไมตอนที่อยู่ที่สวนถึงปักหมุดจะมาเดินสายเส้นทางนักกฎหมายล่ะครับไม่เลยครับคือผมตอนอยู่สวนกุหลาบเนี่ยมันผมเรียนสายวิทย์งั้นพอเรียนสายวิทย์เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็จะไปหมอไปวิศวะนะคุณพ่อผมเป็นหมอก็คิดมาตลอดว่าโอเคก็เป็นหมอแล้วกันมันพอจะรู้แล้วว่าหน้าตาชีวิตมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เรียนแล้วก็สอบตอนเอ็นก็เอ็นแล้วแล้วก็ได้หมอด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็สละสิทธิ์เพราะว่าอันนี้ด้วยความจริงเลยนะเป็นการตัดสินใจที่เด็กมากตอนนั้นเนี่ยอยากไปดูบอลครับอยากเป็นแอนยูเป็นชีมเป็นผีมาตั้งแต่เด็กผีครับแต่ตอนนี้เราไม่พูดเรื่องบอลนะวันนี้ขออนุญาตไม่พูดเรื่องบอลนะครับครับเพราะว่าแมนยูมันแย่มากเลย3-4ปีที่ผ่านมาครับคือก็คิดอย่างเดียวเลยครับว่าไปอังกฤษคงได้ไปดูบอลเยอะๆอยากไปสนามอยากไปโอลด์แทรฟฟอร์ดอะไรเงี้ยก็เลือกไปไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยแค่อยากไปดูบอลแค่นั้นเองแล้วจะอยู่อังกฤษมา6ปีจะบอกว่าไปดูแค่ครั้งเดียวเพราะว่าตั๋วมันแพงมากไม่มีตังค์ก็เนี่ยฮะคือจริงๆแล้วไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นนักกฎหมายแล้วที่บ้านก็ไม่มีใครที่เป็นนักกฎหมายมาก่อนก็ไม่รู้ว่า
ชีวิตมันต้องหน้าตาเป็นยังไงพูดง่ายคือมางมด้วยตัวเองเพียงเพราะเหตุผลแบบเด็กๆเนี่ยครับก็เลยมาเรียนกฎหมายแล้วก็มาเรียนที่ลอนดอนคราวนี้พอหลังจากนั้นตอนนั้นเป็นช่วงถ้าเกิดไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอาจจะจำไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมืองไทยสักทีเดียวคือเมื่อประมาณสัก 14-15 ปีที่แล้วครับมันเป็นช่วงวิกฤตการเงินของโลกเรียกแฮมเบอร์เกอร์คริสิสตอนประมาณปี2500คือถ้าเป็นคศมันคือ 2008-2009 ครับ52 58 52ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตการเงินใหญ่ของโลกมันเป็นช่วงที่ผมต้องเลือกเมเจอร์พอดีคือเลือกว่าตัวเองจะอยากจะเรียกอะไรเชี่ยวชาญด้านไหนอะไรเงี้ยผมอยู่ปี3ก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าคืองงว่าทำไมระบบการเงินซึ่งระบบการเงินของอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเนาะคือทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตลาดการออกแบบระบบเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่มาจากอเมริกาหมดแต่ทำไมมันล่มแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยากจะเรียนจากมุมมองของคือจริงๆก็สามารถเบนสายไปเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรได้แต่อยากจะรู้ว่ากฎหมายมันมีบทบาทยังไงกับเรื่องพวกนี้แล้วพอดีที่มหาลัยเนี่ยมีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้พอดีก็เลยเริ่มต้นความสนใจด้านกฎหมายการเงินจากวิกฤตการณ์ไอ้แฮมเบอร์เกอร์คริสิสตอนนั้นนะฮะก็เลยคิดว่าอยู่อังกฤษคงได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นต่อก็เลยต้องการความก็อยากมากที่จะย้ายไปเรียนอเมริกาเพราะอยากจะไปเรียนที่ต้นตอของปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตัดสินใจที่จะหยุดการเรียนก่อนเพราะทุนผมเนี่ยเป็นทุนตรีโทเอกเรียนถึงเอกก็เลยบอกต้นสังกัดคือที่สำนักงานคณะทำงานกฤษฎีกาว่าอยากจะขอกลับมาทำงานก่อนก็เรียนจบที่ยังปิดปริญญาตอนนี้จบปริญญาโทแล้วก็กลับมาทำงานได้ปีนึงก็มาขอผู้ใหญ่ที่สำนักงานครับก็ไปกลับเรียนท่านมีชัยฤชุพันธ์เพราะตอนนั้นเนี่ยท่านยังตอนนี้ท่านก็ยังทำงานอยู่นะแต่ตอนนั้นคือผมไปทำงานอยู่ภายใต้หน่วยงานชื่อกองพัฒนากฎหมายเป็นกองที่ดูแลพัฒนากฎหมายไทยอะไรเงี้ยแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ในกองนั้นก็ไปขอกลับเรียนขอว่าขอเปลี่ยนสายท่านก็ตกใจท่านก็งงว่าจะเปลี่ยนทำไมอยู่อังกฤษก็ดีๆแล้วเนี่ยก็เล่าให้ท่านฟังสุดท้ายพอเล่าเหตุผลปุ๊บท่านก็โอเคก็ได้เปลี่ยนสายมาเรียนที่อเมริกาคราวนี้อเมริกาเนี่ยมันก็มีอีกนิดนึงตรงที่ว่าเขาให้ถ้าอยากเรียนปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องเรียนโทก่อนก็เลยต้องมาซ้ำโทอีกใบหนึ่งผมก็สมัครมาเรียนโทที่โคลัมเบียมหาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กก็เรียนเมเจอร์ทางด้าน financial regulation คือกำกับดูแลระบบการเงินแล้วก็ต่อปริญญาเอกที่มหาลัยเดิมครับก็ทำตอนทำวิจัยก็ทำวิจัยเรื่องต้มยำกุ้งทำวิจัยเรื่องบ้านเราเรื่องวิกฤตการทางการเงินตอนปี97หรือปี42 42ที่บ้านเราครับหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานที่กฤษฎีกาเริ่มกลับมาเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วแล้วก็ทำงานที่กฤษฎีกาด้านการเงินด้านพัฒนากฎหมายอย่างเงี้ยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอยากรู้จังเลยครับน้องครับว่าตอนที่ขายวายหรือเล่าเหตุผลทำไมกับท่านฤชาท่านมีชัยนะครับขอเปลี่ยนสายเนี่ยตอนนั้นเราเล่าอะไรฮะเพราะมันเป็นวิธีคิดที่อาจจะแตกต่างใช่ไหมฮะกับแนวที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของสำนักงานวางไว้เนี่ยวันนั้นเราขายแพชชั่นของเรายังไงฮะท่านถึงโอเคกับเราด้วยให้เราเปลี่ยนสายมาทางนี้เพราะต้องเรียนโทซ้ำด้วยอีกสองปีถูกไหมครับอีกปีนึงครับแต่ใช่ต้องซ้ำใช่ต้องซ้ำคือโชคดีที่สำนักงานเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็อยากเห็นเด็กๆเนี่ยทำอะไรใหม่ๆผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เรียกว่าเท่าที่ผมเจอมานะผู้ใหญ่โดยเฉพาะในภาครัฐเท่าที่เจอมาเนี่ยจริงๆถ้าเจอเด็กที่เขามีเหตุผลแล้วมุ่งมั่นแล้วก็สังเกตคือ stick to the gun น่ะคือไม่ยอมง่ายๆอ่ะแต่โชว์ให้ผู้ใหญ่เห็นว่าทำไมมาผู้ใหญ่มักจะฟังนะครับอย่างผมเนี่ยตอนไปก็ไปเล่าอย่างที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังเมื่อกี้ว่าคือเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นไซเคิลนะมันหมุนมาแล้วก็หมุนไป
ไอ้วิกฤตที่เราเจอเมื่อปี97กับวิกฤตตอนที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาใหม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงานก็ต้องเตรียมตัวหาคนที่พอจะรู้แล้วก็พอจะช่วยประเทศอย่างน้อยที่สุดพยายามจะออกกฎผมก็สมัยตอนนั้นก็ต้องขายตัวนิดนึงนะเนาะหมายถึงว่าขายความสำคัญของตัวเองนิดนึงผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเวลาถึงตอนนั้นก็ต้องพรีเซนต์เต็มที่ก็คือพยายามจะบอกว่ามันควรจะต้องมีคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วที่สำนักงานเนี่ยถ้าใครรู้จักสำนักงานผมเนี่ยจะเน้นด้านกฎหมายมหาชนเน้นการบริหารราชการแผ่นดินเน้นว่าประเทศอะไรนะประเทศบริหารยังไงกระทรวงทำงานยังไงอำนาจแบ่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเน้นเรื่องสายเศรษฐกิจมันเลยทำให้สายเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างอ่อนผมก็เชื่อว่าท่านก็คงมองเห็นแล้วว่าเออไอ้นี่มันบ้าเว้ยมันเรียนแบบนี้จริงๆมันต้องไปอยู่เอกสายเอกชนเงินเดือนเยอะๆกว่านี้ตั้งเยอะแต่มันอยากเรียนสายนี้ซึ่งไม่ใช่สายหลักด้วยมันอยากเรียนก็ไปผมคิดว่าท่านคิดอย่างนี้นะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรก็ให้ไปผมก็พอผู้ใหญ่ให้ไปผมก็ไม่ถามอะไรต่อแล้วผมกลัวเขาเปลี่ยนใจผมก็ร่างจดหมายผู้ใหญ่ที่เป็นท่านเลขาตอนนั้นเซ็นปุ๊บผมก็จบเลยก็ไปเรียนอย่างเงี้ยครับครับแล้วพอมาเรียนเจาะใช่ไหมฮะทั้งด้าน financial regulation ด้วยแล้วก็ยาวจนจบเอกเนี่ยถ้าจะสะท้อนสั้นๆสิ่งที่เป็นการเปิดโลกทัศน์นะครับของคุณน้องเองเนี่ยให้พวกเราเห็นภาพเนี่ยมันคือเรื่องอะไรฮะกับชีวิตการอยู่ในโคลอมเบียในช่วงทั้งเรียนโทเรียนเอกคือผมว่าเรียนปริญญาตรีกับโทเนี่ยหรือแม้แต่มัธยมเนี่ยมันไม่ต่างกันมากเพราะว่ามันมีจุดเริ่มต้นก็ต้องขอโทษเสียงลูกด้วยนะครับเพราะผมอุ้มลูกไปได้เลยครับดีเป็นธรรมชาติดีครับผม คือตอนเรียนปริญญาตรีกับปริญญาโทเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นกับมีจุดสิ้นสุดคือเรารู้เลยว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรารู้ว่าเริ่มต้นเรียนภาคเปิดภาคเรียนวันนี้แล้วเราจะต้องสอบวันไหนเราจะจบวันไหนมันภาษาอังกฤษคือมันไบนารีครับมันไม่จบก็ตกอ่ะมีอยู่2อย่างแต่ปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดจบเพราะว่าเราเป็นคนออกแบบเส้นเดินทางด้วยตัวเองเราออกแบบตั้งแต่ว่าจะใช้กรวดจะใช้ดินถมถนนเส้นนี้จะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาแล้วตอบไม่ได้เลยว่าปลายทางเนี่ยมันจะหยุดตรงไหนและเมื่อไหร่เพราะว่าเราต้องเป็นคนตอบตัวเองว่าเราเจอคำตอบที่เราถามตัวเองตอนเริ่มเรียนหรือยังคือจริงมันเป็นเจอร์นี่ที่ผมว่าได้ผมส่วนตัวได้เรียนรู้เยอะมากเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยคือเป็นการเดินทางที่เหมือนปิดตาเดินนะครับมีอยู่หลายช่วงผมเรียนปริญญาประมาณ5ปีปีที่3เป็นอะไรที่ทรมานที่สุดเพราะว่ามันเป็นปีที่มันอยากให้ทุกท่านลองนึกภาพว่าเป็นสะพานขึงข้างล่างเป็นเหวครับแล้วอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะคือจะกลับก็ไม่ได้แล้วมันมานานมากแล้วกลับถ้าจะเลิกล้มตรงนี้เนี่ยขายหน้าชาวบ้านแน่นอนกลับไปบ้านจะเดินต่อก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงเมื่อไหร่แล้วมันจะตกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนปี3ปี4เนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานชีวิตมากก็ต้องหาคือมันก็จริงๆถ้าจะพูดก็คือก็ได้ส่วนโมกมาเยอะมากเลยก็คือมีความรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันคือเรากำลังจมอยู่กับที่อ่ะมันไม่ไปไหนเนี่ยบางทีวิธีการที่ช่วยอ่ะคือพยายามหาสิ่งใหม่ทำหรือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนโฟกัสอย่างตอนที่อยู่สวนโมกเนี่ยผมจำได้ว่า มันจะมีให้นั่งสมาธิแล้วก็ให้พยายามเหมือนเพ่งไม่ใช่เรียกว่าเพ่งจิตอะคือผมอย่างที่ผมเรียนผมไม่ได้เป็นไม่ได้ลึกซึ้งในด้านธรรมะนะครับแต่ว่าผมชอบวิธีคิดแล้วก็จะจำเอาเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์มาก็อาจจะผิดพลาดอะไรรบกวนหลวงพี่ปุ้ยช่วยแก้ผมด้วยนะครับคือผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาให้เหมือนเริ่มต้นในการเพ่งจิตจุดใดจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจมูกจะเป็นท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือบางคนทำได้อย่างผมทำไม่ได้
ก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้เคยฝึกแบบนี้มาหรือไงแต่ผมทำไม่ได้ท่านอาจารย์ก็จะบอกว่าก็ลองเปลี่ยนท่าดูมันไม่ใช่อะไรที่แบบทำได้แล้วมันต้องอยู่มันต้องนั่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางคนเดินบางคนยืนผมก็เอาตรงเนี้ยไปใช้ตอนเรียนไอ้ตอนที่ผมอยู่ตรงกลางเหวอ่ะก็คือพอมันไม่ได้ผมคิดไม่ออกเรื่องงานผมคิดไม่ออกจริงแล้วอาจารย์ผมก็น่ารักมากอาจารย์ก็บอกว่าอยู่ไปทำอย่างอื่นเลยไม่ต้องมาสนใจเรื่องนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ผมคิดอยู่แล้วว่าได้ประสบการณ์มาจากสวนโมกตอนนั้นก็เริ่มวิ่งครับเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วเริ่มวิ่งเป็นครั้งแรกก็บ้าวิ่งมากเลยวิ่งจนกระทั่งวิ่งมาราธอนเลยปัจจุบันวิ่งมาประมาณ10มาราธอนแล้วก็ไม่รู้กี่ร้อยฮาล์ฟมาราธอนนะคือชอบมากกลายเป็นแพชชั่นของตัวเองจากปัญหาตรงนี้ที่แกะไม่ออกแล้วก็ได้งานดีเลย์อีกหลายอย่างมากตอนเรียนปริญญาเอกเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราไปต่อไม่ได้แล้วเราก็หยุดไปทำอย่างอื่นแต่นี้ผมเรียนจริงๆเป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าเฮ้ยพอเราไปทำอย่างอื่นสักพักหนึ่งแล้วกลับมาดูงานของเราอะเฮ้ยมันไปได้ว่ะแล้วผมจะบอกให้ว่าที่ผมคิดงานตอนปริญญาเอกออกมากที่สุดเนี่ยคือตอนวิ่งตอนอาบน้ำหลังวิ่งคือไม่เคยคิดงานได้ตนบนโต๊ะทำงานเลยครับก็เลยถามเมื่อกี้พี่จักรถามว่าอะไรคือแบบประสบการณ์ที่สำคัญผมว่ามันคือตรงนี้คือการความสามารถในการบริหารจัดการเส้นทางที่เราไม่รู้จุดจบอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงคือสำหรับผมอ่ะผมใช้วิธีการว่าถ้าเกิดมันเดินต่อไม่ได้เราก็หยุดเดินไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดไปทำอย่างอื่นแล้วอีกสักพักนึงกลับมาเดินใหม่มันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยตกผลึกอะไรบางอย่างได้สมองคนมันไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับมันต้องให้มันพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าเครียดเกินโอ้ครับถึงณตรงนี้เนี่ยก็ขออนุญาตสะท้อนไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านใดสภาวะชีวิตของท่านเนี่ยอยู่สภาวะคล้ายๆกับที่คุณอ๋องเล่าให้ฟังนะครับคือภาวะจมอยู่กับที่ก็ลองนําเทคนิคดีๆตรงนี้ไปใช้ดูครับซึ่งผมขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านปุ้ยช่วยต่อยอดบริบทตรงนี้กับพวกเราสักนิดนึงได้มั้ยครับว่าถ้าใครบางคนของพวกเราในห้องนี้หรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการย้อนหลังเนี่ยนะครับจังหวะชีวิตจมอยู่กับที่พอดีเลยมีธรรมะอะไรมีแง่คิดอะไรดีๆที่อยากจะมาต่อยอดกับพวกเราบ้างครับกราบนิมนต์ท่านปุ้ยครับเป็นพรอันนึงที่นึกถึงเลยนะก็คือนึกถึงเรื่องเล่าที่อาจารย์ดร.อัดองค์ชุมสายณอยุธยาที่ท่านเคยไปช่วยงานนาซาท่านคิดค้นเรื่องวิธีการเอายานอวกาศลงจอดที่ไหนอาตมาไม่แน่ใจว่าดาวอังคารหรือที่ไหนสักที่นึงอะตอนนั้นท่านก็โถใช้ความคิดอะไรมากเลยนะแล้วก็คิดไม่ออกคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกสุดท้ายท่านก็รู้สึกจะขับรถขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็เหมือนกับทอดหุยอ่ะคล้ายๆว่าเออก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะนั่งสมาธิผ่อนคลายสบายๆบนยอดเขาบนหน้าผาประมาณนี้แล้วท่านก็คิดออกทั้งที่อยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทำงานเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเพราะว่ามันติดปัญหามันไม่สามารถจะไปต่อได้น่าจะเป็นอาการเดียวกันกับที่ไม่ใช่แค่ที่คุณอ๋องเป็นอย่างเดียวแต่ว่าน่าจะหลายๆคนก็มีภาวะแบบนี้จริงๆก็คือจิตมันเครียดมันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันมีสมาธิก็จริงแต่ว่าสมาธิอันนั้นมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตัวเกินไปมันไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่พัฒนาสู่ปัญญาได้ถ้ามองในแง่ของการปฏิบัตินะในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เราจะเจริญปัญญาเราต้องถอยออกมาจากฌานก่อนไงถ้ามองในแง่ของการเจริญปัญญาต้องถอยออกมาจากฌานแต่ใช้กำลังของสมาธิที่เราสั่งสมนั่นแหละคล้ายๆถ้าพูดเหมือนพลังงานเหมือนสตาร์ทเหมือนเราเข็นรถไปดีแล้วมันจะฝืดมากใช่ไหมแต่พอมันเข็นไปแล้วเนี่ยมันแค่จับพวงมาลัยเฉยๆรถมันก็จะเคลื่อนไปได้ไงคล้ายๆแรงเฉื่อยหรือเปล่าไม่รู้ใช้กำลังแบบนั้นแหละหรือเราดับเครื่องแล้วให้รถมันวิ่งไปอ่ะในจังหวะนั้นแหละมันคือจังหวะที่ปัญญาจะได้เจริญงอกงามเพราะนั้นอาตมามองว่ามันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่มนุษย์อาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้ศึกษาธรรมชาติของตัวเองถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ได้อาจจะออกมาในรูปแบบของวิธีการที่คุณอ๋องของทำก็ได้หรือถ้าจริงๆเข้าใจจริงๆก็คืออาจจะไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้แค่เปลี่ยนน่ะ
แค่เปลี่ยนท่าทีที่มีต่อเรื่องที่กำลังคุ้นคิดอยู่อะเป็นท่าทีที่ผ่อนคลายสบายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราลองอยู่กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆไม่ต้องปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับกิจวัตรที่ต้องทำเช่นขณะอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำจริงๆไม่ได้ไปอยู่กับความคิดเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยพอใจจิตมันผ่อนคลายอ่ะมันเหมือนเป็นการจัดระเบียบทางความคิดจัดระเบียบข้อมูลไอ้ความรู้ทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้ไอ้ความตั้งใจทั้งหลายที่เราพยายามจะจัดระเบียบมันเนี่ยมันทำงานของมันอยู่แล้วหมายความว่ามันก็มีกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดผลอยู่แล้วแหละแต่มันยังขาดเหตุปัจจัยหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าโอ้ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องเตรียมข้อมูลไม่ต้องอ่านข้อมูลหรือว่าไม่แสวงหาความรู้เลยไม่ใช่นะมันยังต้องทำอยู่เพียงแต่ว่ามันจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยบางอย่างเช่นความผ่อนคลายของจิตเนี่ยที่จะทำให้ปัญญามันเฉียบแหลมเฉียบคมแล้วก็มันเกิดการเขาเรียกว่าถ้าภาษาที่เขาพูดกันก็ซาโตริหรือว่าบางทีก็บรรลุนั่นแหละอาตมาว่านี่คือการบรรลุอย่างนึงแต่เป็นการบรรลุในแง่ของการที่จะแก้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้แล้วก็ใช้ได้หมดเลยนะแม้แต่เรื่องของความทุกข์ด้วยในแง่มุมนี้เนาะมาอาจจะเติมในส่วนนี้นิดนึงเดินพอครับกลับขอบคุณท่านปุ้ยครับแต่ท่านปุ้ยก็ชวนพวกเรากลับมาศึกษาธรรมชาติของตัวเองนะครับลองเปลี่ยนท่าทีต่อเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่ครับแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะครับมันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยเล็กๆที่ทำให้เราไปต่อได้ปัญญาเราก็เกิดความเฉียบคมนะครับกลับขอบคุณมากๆครับทีนี้ขออนุญาตชวนนะครับน้องกลับมาเมาส์มอยกันต่อนะครับว่าพอเรียนรู้แล้วก็จบนะครับปริญญาเอกด้วยความภาคภูมิใจนะครับกลับมาแล้วยังไงฮะช่วยขยายบริบทของงานนะครับที่คุณอ๋องกลับมาลุยอย่างเต็มตัวในฐานะด็อกเตอร์อ๋องเนี่ยทำอะไรบ้างครับครับคือผมเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็กลับมาใช้ทุนรับทุนรัฐบาลไปครับก็กลับมาอยู่ในสำนักงานที่ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับจะต้องเรียนตรงๆว่าตอนที่ได้ทุนเนี่ยไม่รู้จักว่าสำนักงานนี้คืออะไรอย่างที่เรียนคือสนใจอย่างเดียวว่าไปอังกฤษจะไปดูบอลแต่พอต้องกลับมาทำงานเนี่ยก็รู้สึกประหม่าเพราะว่าไม่รู้เลยถึงความสำคัญของหน่วยงานนี้ครับกฤษฎีกาเนี่ยถ้าเกิด เรียกให้ง่ายๆก็คือเป็นหน่วยงานที่ร่างกฎหมายของประเทศกฎหมายที่ผ่านออกไปจากฝ่ายบริหารที่มีคณะรัฐมนตรีเป็นเหมือนกับจุดสูงสุดของฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องมาผ่านกฤษฎีกาเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องตรวจเช็คความเป็นเหตุเป็นผลว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมมันได้สมกับความตั้งใจแล้วมันจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าอะไรพวกนี้เป็นหน้าที่ของกฤษฎีกานอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษากับหน่วยงานของรัฐในการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมทุกๆอย่างที่จะต้องใช้อำนาจทางกฎหมายในการดำเนินการนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนลอว์เฟิร์มของรัฐบาลเป็นลอว์เฟิร์มที่มีลูกค้าแค่คนเดียวคือภาครัฐครับไม่รับลูกค้าคนอื่นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับตอนกลับมาก็เนื่องจากว่าจบทางด้านกฎหมายการเงินมาผู้บริท่านผู้ใหญ่ก็เมตตาให้ไปอยู่กองกฎหมายการเงินการคลังแล้วก็เห็นว่าผมเคยอยู่กองพัฒนากฎหมายก็คือทำเรื่องพูดง่ายคือ innovation ด้านกฎหมายแล้วก็ศึกษากฎหมายต่างประเทศเนี่ยก็เลยให้ไปอยู่กองพัฒนากฎหมายก็กลายเป็นว่าอยู่2กองพร้อมกันก็ทำงานก็ถือว่าได้รับความเมตตามากก็ได้ทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็งานชิ้นแรกเลยและเรียกว่ารับน้องเลยก็ได้ฮะที่ได้รับมาทำเนี่ยก็คือเป็นทีมที่ยกร่างแล้วก็ร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าคริปโตแอสเซทคริปโตเคอเรนซีหรือว่าโทเค็นที่หลายท่านอาจจะรู้จักนะครับอันนั้นผมก็มีส่วนเล็กๆในการผลักดันร่างอันนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีกฎหมายอีกหลายตัวที่ได้มีส่วนไปช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็
ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีจะทำให้ผมเนี่ยเข้าใจถึงวัฏจักรหรือว่าไลฟ์ไซเคิลของกฎหมายบ้านเรากฎหมายฉบับหนึ่งกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยคือก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยก็จะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่อย่างหนึ่งที่สามารถที่จะบอกได้เลยณจุดที่กลับมาทำงานได้ประมาณ4ปีแล้วนะครับก็คือว่ากฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเกิน 90% เนี่ยคนที่ทำเนี่ยตั้งใจทำแล้วก็คิดมาอย่างดีมากแล้วแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามัน 100% หรือมันเพอร์เฟคนะครับมันก็ต้องแก้กันไปเรื่อยๆมันก็เลยมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งก็เกี่ยวข้องผมก็ไปได้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็คือชื่อว่าพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเป็นกฎหมายที่ใช้สำหรับรีวิวกฎหมายฟังดูเหมือนเมตาฟิสิกส์มากคือเป็นกฎหมายที่บอกว่าถ้ามีกฎหมายไหนล้าหลังไปจัดการมันซะไปดูว่ากฎหมายไอ้ที่หน่วยงานนี้เขาอยากจะได้เนี่ยมันเหมาะสมไหมไปสร้าง process สร้างโครงสร้างของการบริหารจัดการกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจะว่าใหม่ก็ใหม่จะว่ามีอยู่นานแล้วในเมืองไทยก็มีอยู่นานแล้วคือหน่วยงานที่ผลักดันอันนี้เป็นหลักเลยเนี่ยก็คือหน่วยงานชื่อว่า OECD นะครับเป็นหน่วยงานที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ปารีสแล้วเขาเป็นผู้ที่พัฒนาเรื่องนี้มาเลยก็คือว่าเขาบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีกฎหมายที่ช่วยผลักดันภาคธุรกิจอย่างเดียวแต่มันต้องเป็นกฎหมายที่ผลักดันให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นของประชาชนถ้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยธุรกิจมันก็จะดีเองทุกด้านมันก็จะดีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กฎหมายที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าพรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายเนี่ยก็เพื่อออกมาสร้างโครงสร้างเพื่อเมคชัวร์ว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ครบถ้วนแล้วนะครับก็เป็นกฎหมาย2อันหลักๆที่ผมมีความได้ไปช่วยแล้วก็อีกอันนึงที่ตอนนี้เลยเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งไปสภามาเมื่อวานเองแล้วกำลังผลักดันอยู่ก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลเครดิตนะครับแก้ไขเป็นพรบ.ข้อมูลเครดิตเนี่ยมีอยู่นานแล้วแล้วทุกท่านผมก็เชื่อว่ารู้จักกันดีในนามเครดิตบิวโรหรือที่เรียกว่าบิวโรติดบิวโรอะไรกันเนี่ยนะฮะคือกฎหมายฉบับการแก้ไขพรบ.ฉบับนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขเพื่อให้เพิ่มสมาชิกของบิวโรคือตอนปกติเนี่ยคนที่ใช้ข้อมูลเครดิตของเราเนี่ยมันมีแต่แบงค์ใช่ไหมครับมีแต่สถาบันการเงินแต่ว่าไอ้ที่ผมกำลังช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขเนี่ยก็เพื่อให้เอาบริษัทที่เป็นฟินเทคเนี่ยให้เข้ามาสามารถใช้ข้อมูลเครดิตได้ด้วยบริษัทฟินเทคที่ว่านี่ก็อย่างเช่นไม่แน่ใจว่าพี่ๆเคยได้ยินไหมชื่ออย่างเช่นพวก P2P lending เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหรือว่า crowdfunding แพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ครับให้เขาสามารถเข้ามา เพิ่มความครบถ้วนของถังข้อมูลเครดิตของประเทศแล้วก็นำข้อมูลเครดิตเนี่ยไปใช้ในการปล่อยกู้ผ่านแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็เป็นลักษณะของเนื้องานของผมก็คือผมเนี่ยจะช่วยตอนตรวจร่างแล้วก็รับเรียกว่าเหมือนกับปั้นลูกหรือว่าเหมือนกับดูแลลูกประคบประหงมลูกซึ่งก็คือร่างกฎหมายเนี่ยแล้วก็ส่งต่อให้กับพอเสร็จแล้วก็ต้องส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นในสายวัฒนจักรของกฎหมายไงครับก็คือส่งต่อไปให้สภาเขาพิจารณาต่อถ้าสภาเขาเห็นด้วยเขาก็จะลงมติรับร่างนี้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าขอพระบรมาภิไธยแล้วก็เป็นประกาศเป็นกฎหมายต่อไปฮะโอ้โหครับฟังถึงตรงนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตถามในมุมของคนที่จริงๆพี่ก็โตมาในบ้านที่มีคุณพ่อจบกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวมีความรู้สึกว่ากฎหมายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าณวันที่เราได้มีการคุยกันหลังบ้านเนี่ยชอบคำหนึ่งนะครับที่คุณหนองพูดขึ้นมาคือคุณหนองพูดว่านักกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วมีความคล้ายคลึงกับการเป็นวิศวกรสังคมนะช่วยขยายบริบทตรงนี้ให้พวกเราที่อาจจะไม่ได้ค่อยเข้าใจสับแสงกฎหมายหรืออาจจะยังไม่ได้อินอะไรกับมันมากเนี่ยให้เข้าใจความสำคัญของอาชีพนี้และความสำคัญต่อชีวิตพวกเราสักนิดได้ไหมครับได้ครับยินดีครับคือ
ผมที่พยายามคิดเนี่ยก็คือพยายามจะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วกฎหมายมันก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มันเป็นแค่หนึ่งในอาชีพเนาะคือสังคมเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยบทบาทหลายๆบทบาทนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมมองบทบาทของนักกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายที่อยู่ในภาครัฐหรือนักกฎหมายที่อยู่ในภาคเอกชนว่าเป็นเหมือนโซเชียลเอนจิเนียร์คือเป็นผู้สร้างโครงสร้างของสังคมอ่ะจริงๆแล้วสังคมเรามันอยู่กันได้ด้วยความสัมพันธ์ครับถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้คิดอะไรมากมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่คน2คนคน3คนคน4คนคิดแล้วก็ตกลงกันแต่เมื่อมันต้องการหลักฐานมันต้องการความจริงจังของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีคนอย่างพวกผมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ช่วยเพื่อเมคชัวร์ว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปในอนาคตแล้วเนี่ยมันยังอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องการพี่ๆน้องๆนักกฎหมายที่อยู่สายเอกชนสายลอว์เฟิร์มไปช่วยผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายสายภาครัฐแล้วก็ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่ร่างกฎหมายผมก็มองว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือเป็นหน้าที่ที่เหมือนรับฟังเอาปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเขาไปรับมาจากประชาชนแล้วเขามองเห็นในมุมมองของเขาว่าเฮ้ยประเทศมันมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเราจะต้องแก้ยังไงผมเนี่ยเอาปัญหาตรงเนี้ยมาสร้างเป็นกฎหมายให้เขาเขียนออกมาเป็นมาตราร้อยเรียงให้มันได้ใจความไม่ขัดกับกฎหมายฉบับอื่นแล้วก็เมคชัวร์ว่ามันสามารถใช้ได้จริงนะครับไม่สร้างผลกระทบที่ไม่ได้ต้องการ unintended consequence อะไรเงี้ยไม่มีอะไรแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรมอย่างอาจจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะควบคุมกรมเรียกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีหน้าที่ดูโรงงานต่างๆนะครับโรงงานพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีผลกระทบจะสร้างผลกระทบกับสังคมที่อยู่รอบๆเช่นมีการปล่อยควันดำนะครับมีการทิ้งน้ำเสียมีการใช้แรงงานที่อาจจะใช้เป็นการใช้แรงงานอย่างไม่สมเหตุสมผลจ่ายค่าจ้างไม่เพียงพอพวกเนี้ยไอ้ปัญหาสังคมพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนทุกคนที่ต้องเข้าไปแก้นะครับกรมกระทรวงกรมโรงงานเนี่ยเขาก็จะแจ้งกระทรวงเขาว่ามันมีปัญหานี้เขาก็จะเขียนเป็น TOR พูดง่ายๆก็มี TOR มาอาจจะร่างกฎหมายมาเลยก็ได้แล้วก็ส่งมาให้กระทรวงถ้ากระทรวงเขาเห็นด้วยเขาก็จะส่งต่อไปให้คณะรัฐมนตรีครับคณะรัฐมนตรีก็จะดูว่าเอ้ยปัญหาที่กระทรวงเขาเสนอมาเนี่ยมัน make sense ไหมหรือมันไม่ make sense ถ้ามัน make sense คณะรัฐมนตรีเขาก็จะมีมติรับพอรับร่างหรือรับหลักการของร่างที่กระทรวงเสนอมาพร้อมปัญหานั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องเนี้ยมาที่กฤษฎีกาเพื่อให้กฤษฎีกาช่วยดูว่า1ปัญหาที่กระทรวงเขาบอกเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับมาตรการที่เขาเสนอมามั้ยว่าเขาจะแก้เช่นถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะแก้ปัญหาน้ำเสียเขาเสนอมาว่าให้โรงงานทุกโรงงานเนี่ยปิดท่อน้ำเสียห้ามทิ้งลงแม่น้ำเลยมุดโรงงานที่อยู่ใกล้แม่น้ำเนาะหรือโรงงานที่อยู่ใกล้ท่อประปาห้ามให้ปิดท่อทันทีห้ามทิ้งลงแม่น้ำฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องที่โอเคนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองกลับไปมองในมุมมองของคนที่เป็นโรงงานนะถามว่าการที่มีของเสียเนี่ยหรือไปปิดท่อแม่เขาทิ้งของเสียเลยอ่ะเขาจะดำเนินกิจการของเขาได้ยังไงถ้าเกิดใน process ของการสร้างสิ่งของที่เขากำลังสร้างอยู่มันต้องมีของเสียเพราะนั้นเนี่ยมาตรการแบบเนี้ยเป็นหน้าที่ของกฤษฎีกาที่จะเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลไหมมันอาจจะมีวิธีการอื่นเช่นเฮ้ยมาตรการมันอาจจะเป็นบอกควรจะเป็นอย่างเช่นบอกว่าคุณต้องติดเครื่องบำบัดน้ำเสียนะคุณทิ้งได้แต่ต้องมีเครื่องบำบัดน้ำเสียก่อนแล้วก็มีการตรวจเช็คว่าน้ำที่มันออกไปเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าเป็นต้นนี่เป็นต้นนะครับนี่ตัวยกตัวอย่างง่ายๆแล้ว
พอเราได้ร่างมาแล้วเนี่ยทางกฤษฎีกาก็อย่างที่บอกก็คือจะตรวจพี่ๆน้องๆก็ช่วยกันตรวจเช็คด้วยวิธีการแบบเนี้ยแล้วก็จะดูเรื่องมันเข้ามันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไหมขัดกับกฎหมายฉบับอื่นไหมพอตรวจเสร็จแล้วพวกผมก็จะนำร่างเนี่ยที่ดูร่างบางร่างใช้เวลาเป็นปีนะฮะบางร่างก็สามสี่เดือนห้าเดือนส่งคืนคณะรัฐมนตรีเขาคณะรัฐมนตรีก็จะส่งต่อไปสภาเพื่อให้เข้ากระบวนการของสภาหน้าที่ของพวกผมก็คือถ้าเข้าในกระบวนการสภาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายซับหลายซ้อนเนาะคือมันจะมีสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสภาเขาก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกับกฤษฎีกาคือเขาจะตรวจร่างอีกพวกผมก็มีหน้าที่ไปชี้แจงว่าไอ้ตอนที่ขั้นตอนที่อยู่ในฝ่ายบริหารเนี่ยเราคิดยังไงทำไมเราถึงเขียนแบบนี้เขาก็จะถามเขาก็จะมีหน้าที่แก้แหละคือไม่ใช่มีหน้าที่หมายถึงว่าเขามีอำนาจในการที่จะแก้ร่างของเราเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าร่างกฎหมายเรามาทำไมมันเขียนแบบนี้สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาสทั้งสสแล้วก็สวเขาก็จะโหวตว่าเขาจะรับร่างนั้นหรือไม่รับร่างมันก็เป็นที่มาของแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดรับร่างก็ทูลเกล้าเพื่อลงพระบรมาภิไธยมันก็เป็นที่มาของที่พี่จักรพูดเมื่อกี้ครับว่าผมเนี่ยมองว่าทางงานที่พวกผมทำเนี่ยมันเหมือนเป็นโซเชียลเอนจิเนียร์คือไอ้กฎหมายพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นโครงสร้างของสังคมเนาะคือแล้วก็เป็นพวกผมนี่แหละที่เป็นคนช่วยที่จะสร้างต่อเติมในโครงสร้างของสังคมตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถามว่ามันจะสมบูรณ์ไหมมันไม่มีทางสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเราไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่เทวดาที่ไหนเนาะคือความรู้เราก็จำกัดมุมมองเราก็จำกัดเราก็ไม่รู้อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันก็เลยต้องแก้มันก็เลยต้องเปลี่ยนต้องติดตามประเมินผลมันอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่ว่าพอมันประกาศใช้ไปแล้ว 3-4-5 ปีเราก็มาดูอีกทีนึงเฮ้ยมันต้องแก้ยังไงมันไม่เหมาะแล้วหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมาะเลยก็ยกเลิกมันซะถ้ามันยังเหมาะอยู่แต่ว่ามันควรจะแก้ก็แก้เนี่ยสังคมมันก็ในมุมมองของผมเนี่ยมันก็จะวนเป็นวัฏจักรเหมือนวัฏจักรชีวิตเลยครับอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมโอ้ขอบคุณมากครับเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับทีนี้ก็เลยอยากรู้ต่ออีกสักนิดนึงนะครับว่าร่างแต่ละร่างที่เราตั้งใจมากๆในฐานะเป็นโซเชียลเอนจิเนียร์เนี่ยนะครับแล้วเรามองว่าเราคิดมารอบด้านแล้วตั้งใจมากๆแล้วเราจะส่ง impact ดีๆต่อสังคมแน่นอนแล้วในภาวะที่มันไม่ผ่านไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรู้สึกยังไงบ้างทีมทำงานคืออันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องเรียนว่าพี่ๆที่สำนักงานนะครับเขามีประสบการณ์เยอะเขาก็สอนผมมาตลอดเวลาทำงานคือมันเป็นเรื่องปกติเนาะมันเหมือนเราอยู่อะไรมาสักพักหนึ่งอะอย่างตอนผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมอยู่กับมันอยู่กับหนังสือเล่มเดียวอะเขียนมันมา5ปีแล้วถ้าเกิดสมมุติแบบตอนสอบปิดเล่มอาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันห่วยมากเลยอยู่ไปทำใหม่มันต้องเศร้ามากๆเลยมันเป็นความรู้สึกคล้ายๆกันเลยตอนที่ผมมาทำงานเนี่ยร่างบางร่างเราอยู่กับมันปีนึง2ปีเราคิดทุกคำเราคิดทุกคำในร่างเนี่ยมันมีความหมายเรารู้อยู่แล้วว่าเราเขียนอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะอะไรแล้วเราใช้เวลาชีวิตกับมันเนี่ยกับเรื่องเนี้ยไปนานมากอย่างเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยผมทางทีมงานอยู่มัน2ปีนะครับแล้วก็ไปสภาคราวนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือที่สภาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่เนาะมีบทบาทของเขาในการที่จะเอาร่างของเราไปแล้วก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมวิธีคนแต่ละคนเวลาอ่านหนังสือไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมายครับอ่านหนังสืออ่านนิยายเรื่องนึงอ่ะมันรีเฟล็กหรือว่ามันคิดฟอร์มไอเดียต่อหนังสือเล่มนั้นอ่ะไม่เหมือนกันหรอกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่มาของคนน่ะที่มาของคนว่าคนคนนี้มีความคิดอะไรทำไมถึงอยากที่จะแก้หรือทำไมถึงอยากที่จะมีความเห็นต่อร่างนั้นเนี่ยขอโทษนะฮะก็ไม่เหมือนกันบางคนโดยเฉพาะต้องเรียนตรงๆว่าโดยเฉพาะท่านสสเนี่ยเขาก็จะมีคนในพื้นที่ใช่ไหมครับที่เขามีความต้องการมีปัญหาแตกต่างอาจจะแตกต่างจากที่ผมมองหรือที่พวกเราที่ร่างมองเพราะฉะนั้นเนี่ย
พอร่างกฎหมายมันไปที่สภาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะถูกถามคำถามที่เราไม่ได้คิดอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าทำไมมันเขาต้องถามอย่างมีอะไรที่ตลกมากที่ผมเพิ่งไปสภามาแล้วอยากจะอันนี้ผมว่ามาแชร์ได้คือมีท่านส.ส.ท่านหนึ่งซึ่งท่านน่ารักมากๆท่านถามว่าเนี่ยคือเวลาร่างกฎหมายเนาะสมมติมันเป็นร่างกฎหมายแล้วมันมีปิดท้ายอ่ะคำว่าสมมติเป็นร่างเดิมเราแก้ไขร่างเดิมเนี่ยมันจะมีวงเล็บเขียนว่าฉบับที่ครับเพื่อให้รู้ว่าร่างเนี่ยมันไปแก้ร่างเดิมแล้วเป็นฉบับที่2ที่3ที่4อะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่ายังเป็นร่างอยู่มันก็มีคำว่าฉบับที่แล้วก็วงเล็บแล้วก็มีจุด2จุดส.ส.เขาก็ถามว่าทำไมต้องมี2จุด2จุดแปลว่าอะไรคือมันเป็นคำถามที่พวกผมเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันต้องเป็นประเด็นว่าต้องมีกี่จุดมี1จุดแปลว่าฉบับที่แก้ไขฉบับที่1 2จุดแปลว่าแก้ไขฉบับ20อะไรเงี้ยคือพอยต์ก็คือว่าเราไปถึงที่สภาเราจะเจอคำถามซึ่งเป็นคำถามที่รีเฟล็กมาจากประสบการณ์ของคนหลากหลายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะเอาเหมือนลูกเราหรือว่าคนที่เราแบบหรือสิ่งของที่เรารักมากๆเนี่ยเอาไปโดนแต่งเติมทาสีเปลี่ยนชุดจนบางทีมันไม่เป็นเหมือนเดิมเลยมันหน้าตามันเปลี่ยนไปเลยก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นอำนาจมันเป็นบทบาทของเขานะครับในการร่างกฎหมายอันนี้ในประเด็นนี้เนี่ยคือถามว่ารู้สึกยังไงคือตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ชอบนะไม่ยอมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราทำมามันถูกแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยมันก็กลับไปคล้ายๆกับตอนที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกอะเรื่องความเหมือนกับเราโฟกัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่มีพี่ท่านหนึ่งที่ทำงานก็บอกว่านี่ขออนุญาตใช้คำตรงๆพี่ว่าเองไม่ต้องไปคิดมากไม่ใช่ลูกเองประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเองคนเดียวมันเป็นของทุกคนเพราะนั้นเนี่ยคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกแบบประเทศเขาเหมือนกันซึ่งพี่เขาไม่ได้พูดในฐานในมุมที่บอกว่าไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะไม่ได้บอกให้ทิ้งเลยแต่หมายความว่าการที่เรามีความตั้งใจแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่กฎหมายมันควรจะเป็นแบบนึงอ่ะมันอาจจะเป็นมุมมองของเราคนเดียวแล้วจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยมันมีแค่ทำร่างตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วส่งต่อไปให้คนต่อไปที่เขามีหน้าที่ดูแลร่างเนี้ยทำต่อถ้าเขาอยากจะถามอะไรผมว่าทำไมคิดอย่างนี้เราก็มีหน้าที่เต็มที่ในการตอบแต่สุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเหนือความสามารถมันเหนืออำนาจของเราที่จะไปทำแล้วมันเหมือนมันทำให้ผมกลับไปคิดตอนสวนโมกเหมือนกันนะว่ามันเหมือนลักษณะของการปล่อยเหมือนที่หลวงพี่ปุ้ยพูดเมื่อกี้ว่าบางทีมันต้องแค่แบบเปลี่ยนมุมมองนิดนึงแล้วก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเรียบทเลยก็ได้แต่มันเป็นการเหมือนปลดล็อกลักษณะคล้ายๆปล่อยวางอะครับคือพอทำเต็มที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเอาคำมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นก็ไม่อยากไปทุกข์กับมันก็คิดเป็นคำที่ผมตอนนี้ผมติดหัวอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเกิดมีใครมาแก้ร่างที่ผมทำก็คิดว่าประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวเขาก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันก็ต้องผัดกันทำหน้าที่อ่ะแล้วสุดท้ายผลออกมายังไงมันจะดีไม่ดีเราค่อยไปตามแก้ทีหลังเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะของสังคมประชาธิปไตยครับที่ทุกคนมีหน้าที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะออกแบบสังคมที่ตัวเองคิดว่าดีมันอาจจะไม่ใช่สังคมที่เราอยากได้ 100% แล้วผมก็เชื่อว่าไม่ใช่สังคมที่พี่น้องๆสสเขาอยากได้ 100% เหมือนกันแต่มันเป็นสังคมที่เราต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เนี่ยผมว่าตอนนี้ผมคิดแค่นี้เวลาทำงานเวลาไปสภาหรือว่ามีการเวลาจะเอากฎหมายสักฉบับนึงออกไปจากสำนักงานไปที่สภาอะไรเงี้ยครับแต่ฟังถึงประเด็นนี้ก็นึกถึงคำพูดที่ว่าจงสันโดษในผลแล้วก็ขนขวายในเหตุเลยนะครับงั้นถึงประเด็นนี้อยากจะขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านผู้อีกสักครั้งได้ไหมครับสำหรับพวกเราเองคนผู้ฟัง
ที่อยู่ในห้องของเราตอนนี้ครับว่าเอ๊ะในการที่เราพยายามตั้งใจทำอะไรสุดๆกับมันแล้วแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเยอะเอาคำบางอย่างมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไอ้คำว่าปล่อยวางเนี่ยถ้าพูดออกมาเป็นคำสมมติบัญญัติมันก็เข้าใจกันได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทำให้ข้างในเราใจข้างในเราปล่อยวางจริงๆเนี่ยท่านผู้มีคำแนะนำอะไรกับพวกเราบ้างไหมครับในประเด็นนี้ครับกราบนิมนต์ครับคุณพรพูดถึงประเด็นที่พี่จับพูดตอนท้ายก่อนว่าเอ๊ะสภาวมันการปล่อยวางจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงอันเนี้ยมันอธิบายด้วยคำพูดได้ยากมากคือพอเราบอกว่าปล่อยวางบางทีเราก็ไม่ได้ปล่อยจริงๆอ่ะคือเราคิดว่าเออคิดแบบที่คุณอ๋องคิดอ่ะว่าอ้อประเทศไม่ใช่ของเราจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันแค่คิดไงแต่มันยังไม่ใช่สภาวะที่ปล่อยวางจริงๆซึ่งถามว่าสภาวะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีเดียวเลยคือรับรู้มันจะรับรู้ได้ด้วยใจของเราจริงๆเมื่อเราได้ปล่อยวางจริงๆนะมันจะไม่ใช่ความคิดแล้วมันจะเห็นความต่างเลยว่าที่เราคิดว่าเราปล่อยวางกับความรู้สึกที่เราปล่อยวางอ่ะมันเป็นคนละสภาวะกันอันนี้ชัดมากอาตมาแบ่งปันนิดนึงสมัยรุ่นที่คุณอ๋องบวชเนี่ยคุณอ๋องจำได้ไหมว่าจะมีเรื่องของการทำหนังสือรุ่นคล้ายๆกับว่าใครได้แง่คิดมุมมองอะไรก็มาแบ่งปันแล้วก็รวมเล่มกันแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ระลึกก็ทำกันเองช่วงนั้นเนี่ยมันมีการทำหนังสือแล้วว่าเฮ้ยเราต้องวางท่าทีที่ถูกเราอยู่ส่วนโมกแล้วเราต้องแบบปล่อยวางมีไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคำสอนของท่านอาจารย์วุฒิชัยก็อยู่ในหัวเราตลอดพรรษานั่นแหละแต่เชื่อไหมว่าขณะที่เราคิดแบบนี้กับขณะที่เรารู้สึกว่าปล่อยวางจริงๆมันต่างกันมากเลยมันไปเจอตอนไหนนะตอนที่ทำหนังสือรุ่นเสร็จแล้วแพ็คส่งให้กับ พนวกะที่อาจารย์ลาสิกขาไปบ้างแล้วหรือที่อยู่แล้วตามที่ต่างๆตอนที่เราก้าวเท้าเข้าส่วนโมกตอนที่อาตมาก้าวเท้าส่วนโมกมันรับรู้ถึงความรู้สึกว่าปล่อยวางจริงๆคือมันใจมันคนละแบบเลยแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เราบอกว่าเราเคร่งเครียดมากเลยพอเราไปวิ่งไปถึงเวลาจังหวะที่เราอาบน้ำผ่อนคลายมันรีแลกซ์ทั้งกายมันรีแลกซ์ทั้งใจมันไม่ได้แล้วปรากฏว่ามันมีความคิดไอ้เรื่องที่เราคิดมันต้องนานมันคิดไม่ออกแต่ทำไมตอนขณะที่เรากายเราผ่อนคลายที่สุดใจเราผ่อนคลายที่สุดอ่ะมันปรากฏขึ้นมาอันนี้มันอย่างที่พี่จะพูดว่าคือมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเราสันโดษในผลหมายความว่าเราก็พอใจผลที่มันปรากฏณเวลานั้นที่เราพยายามแล้วแต่มันไม่หายไปไหนนะมันจะเป็นปัจจัยต่อไปเรื่อยๆแหละเมื่อเหตุปัจจัยมันพรั่งพร้อมเช่นใจเราผ่อนคลายกายเราผ่อนคลายไอ้ความรู้ที่มันสั่งสมอยู่ในสติปัญญาของเรามันก็จะถูกจัดสรรจัดระเบียบแล้วมันก็กลายเป็นคำตอบเพราะลึกๆในใจเราเนี่ยมันมีกระบวนการในการทำงานหรือการความต้องการเล็กๆหรือความถ้าภาษาพาเขาเรียกมนสิการเล็กๆอยู่แล้วว่าไม่มีความน้อมใจอยู่แล้วที่พยายามจะหาคำตอบของสิ่งนี้มันไม่ได้หายไปทันทีอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันว่าถ้าเราจะรู้จักกับสภาวะที่เรียกว่าปล่อยวางได้ก็คือจะต้องหนึ่งแหละมีแง่มุมวิธีคิดที่จะปล่อยวางก่อนนะอย่างที่คุณอ๋องคิดหรือว่าได้แง่มุมจากที่พี่ๆเขาแบ่งปันให้เนี่ยสองประการที่สองก็คือว่าต้องถึงสภาวะนั้นจริงๆจากการสร้างเหตุปัจจัยบางอย่างซึ่งการสร้างเหตุปัจจัยที่ว่านั้นก็คือการที่เรามีความผ่อนคลายทางกายด้วยนะไม่ใช่แค่บอกโอ้คิดอย่างเดียวว่าปล่อยวางแต่ว่าต้องมีความผ่อนคลายทางกายความผ่อนคลายทางใจก็คือว่าละจากความยึดถือในเรื่องนั้นจริงๆไม่ใช่แค่นึกคิดเอาด้วยคำพูดที่เป็นคำพูดที่แบบถูกสืบทอดกันมาหรือว่าเป็นแง่มุมที่คิดว่าเออดีอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งอันเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าเราปล่อยไม่ปล่อยมันจะมาทดสอบเราตอนที่ว่ามีเหตุปัจจัยบางอย่างมากระตุ้นให้เราต้องหงุดหงิดอีกอะไรเงี้ยเช่นรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ควรจะแก้เลยนะเราว่าเออแก้อย่างอื่นก็ได้แหละแต่อันเนี้ยไม่น่าแก้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความขุ่นขึ้นมาก็แสดงว่าจริงๆเรายังไม่ได้ปล่อยแต่เราแค่เหมือนเตรียมตัวว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องถูกแก้ไขสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะมาพัฒนาจิตแต่ว่าในการพัฒนาที่จิตมันจะผ่องใสจริงๆมันต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆก็คือใคร่ครวญบ่อยๆเอาปัญญา
มาเพาะบ่มใจบ่อยๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องทำงานไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบเป็นสูตรสำเร็จอ่ะมันไม่มีแต่สิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราประสบมาแล้วมันได้ผลอันนั้นน่ะคือเหตุปัจจัยที่เราสามารถที่จะเรียกว่าหยิบจับต้องได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือในพุทธศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจคำนี้เลยว่าผลหลากหลายมาจากปัจจัยอเนกประเทศชาติมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมากมายและเราอ่ะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเท่านั้นอย่างที่คุณอ๋องพูดเมื่อกี้มันทำให้เห็นความเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของทุกคนที่อยู่ในประเทศที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมต่อให้คนคนนั้นไม่ได้มานั่งเขียนกฎหมายไม่ได้พิจารณากฎหมายแต่คนคนนั้นเป็นคนเลือกส.ส.คนนั้นเข้าไปอย่างเงี้ยหนึ่งคะแนนเสียงของเรานั่นแหละมันเป็นปัจจัยหนึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ปัจจัยเลยก็ไม่ใช่เพราะที่เขามาเป็นส.ส.ได้ก็เพราะมีคนเลือกเขาและเขาก็มาเป็นผู้ที่พิจารณากฎหมายใช่ไหมแล้วกฎหมายนั้นก็มีผลต่อคนในประเทศอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือผลหลากหลายมาจากปัจจัยอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความเชื่อมโยงเนี้ยเราก็จะไม่ทุกข์มากคือไม่รู้สึกว่าพออะไรผิดพลาดก็เป็นของเราหมดเพราะเราเป็นคนทำเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วเราเป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งหรือถ้าเราทำสำเร็จเราก็ไม่ฟูใจมากว่าโอ้ฉันเป็นคนทำแต่จริงๆไม่ใช่ฉันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้และเราก็จะมองไปรอบๆตัวเราก็จะเห็นคุณค่าของทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยว่าล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งดีงามก็ได้สิ่งเลวร้ายก็ได้เราก็จะได้หนึ่งถ้าเห็นแง่มุมของความเลวร้ายเราจะได้ไม่ประมาทจะได้ป้องกันจะได้ใส่ใจแต่ในแง่ของความสำเร็จความดีงามเราก็จะได้เห็นว่าเออมันไม่ใช่เราคนเดียวนะเราจะต้องเนี่ยความสำเร็จมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ใจและให้คุณค่ากับทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยที่มาช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดเป็นผลที่ดีงามต่อไปด้วยก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันว่าต้องเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปเนี่ยตามเหตุตามปัจจัยแล้วผลหลากหลายมาจากปัจจัยอันนี้การที่ผลหนึ่งมันปรากฏเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่ผลเดียวนะการร่างกฎหมายที่ดีออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ได้รับประโยชน์สูงสุดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันทำให้เกิดผลอีกมากมายหลากหลายด้วยเช่นคนที่ทำงานถ้ากฎหมายโรงงานอาจจะมองแค่ว่าเออเกี่ยวกับโรงงานจะได้ประโยชน์แต่จริงๆเปล่าเลยนะมันไม่ใช่แค่โรงงานนั้นที่ได้ประโยชน์คนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ข้างโรงงานคนที่ใช้น้ำคนที่เป็นพนักงานอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของสังคมอ่ะมันได้รับผลหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้จริงๆอยากให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องนี้มากๆเลยก็คือเรื่องผลหลากหลายมาจากปัจจัยอันนี้นั่นหมายความว่าเหตุปัจจัยก็หลากหลายนะและการเหตุปัจจัยก็ให้ผลที่หลากหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนแค่เหตุเดียวบางทีมันก็มีผลกระทบมากไม่ใช่แค่เรื่องของผลที่เราเห็นด้วยตาเท่านั้นจะมีผลที่เราไม่เห็นด้วยตาซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นเรื่องที่เห็นชัดที่สุดในปัจจุบันเรือนพรครับขอบคุณท่านปุ้ยครับทีนี้เราคุยในแง่มุมของกฎหมายมาพอสมควรแล้วครับทีนี้เนี่ยในสเต็ปถัดไปเนื่องจากคุณอ๋องของเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการเงินด้วยครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพวกเราทุกคนนะครับมาคุยแคะแงะกันดูนะครับว่าเอ๊ะในโลกของการเงินพัฒนาจากการเงินซึ่งก็เกี่ยวพันกับชีวิตพวกเราโดยตรงนะครับดร.อ๋องของเราเห็นอะไรจากความสนใจไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วมีธรรมะอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนั้นครับและที่พวกเราน่าจะกลับมาปรับใช้กับชีวิตได้ครับเรียนเชิญครับผมคุณอ๋องครับเมาส์กันเรื่องการเงินกันต่อเลยดีไหมครับได้ครับยินดีมากเลยครับคือต้องขออนุญาตกลับไปเริ่มที่สวนโมกนิดนึงคือว่าอย่างนึงอีกอย่างครับคือถ้าจะถามว่ามีธรรมะอะไรจำได้ติดตราตรึงใจที่สุดจากสวนโมกเนี่ยก็คือเป็นธรรมะเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเป็นถามว่าทำไมเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนจะไปสวนโมกคือไม่รู้แล้วคำมันเพราะมากอย่างที่บอกคือการตัดสินใจหลายอย่างของผมมันค่อนข้างไร้เหตุผลนะเนาะคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นคำที่ได้ยินตอนอยู่สวนโมกนานาชาติใครท่านผู้ฟังท่านไหนอยู่ต้นชั่วโมงก็คือผมไป
ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์นานาชาติก่อนที่จะไปบวชเป็นพระที่ทางฝั่งสวนโมกข์นะครับคือทางพระอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยก็สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็คือวงจรของการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของอารมณ์แล้วก็ของจิตใจความคิดต่างๆเนี่ยคือมันเป็นเหมือน internal process ของการประมวลผลอารมณ์ของเราว่ามันมีอะไรมากระทบเราแล้วเราเริ่มก่อตัวความเป็นตัวตนของเราขึ้นมายังไงหมายถึงว่าเราเห็นยังไงกับสิ่งที่มากระทบหรือสิ่งที่เราจิตใจเราอันนั้นสุดท้ายมันก็ฟอร์มขึ้นมาเป็นอารมณ์หรือเป็นไอเดียแล้วเราก็มีแอคชั่นในเรื่องนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ดับไปเพราะมันจบprocess ของการฟอร์มอารมณ์ฟอร์มไอเดียมันมีแอคชั่นมันก็ดับแล้วมันก็เริ่มใหม่มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นถ้าเกิดผมพูดผิดท่านรบกวนหลวงพี่ปุ้ยช่วยผมด้วยนะครับคือผมอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นคือผมไม่ใช่เป็นคนที่ลึกซึ้งด้านธรรมะแต่ว่าถ้าอะไรที่จำเนี่ยผมก็จะพยายามจะฟอร์มแล้วก็พูดจากความคิดของตัวเองคือผมมองเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือเรื่องเนี้ยคือเป็นไซโคอย่างนึงเพราะฉะนั้นไอเดียตรงเนี้ยมันก็เป็นไอเดียที่ผมนำมาใช้ตั้งแต่การเรียนแล้วก็การทำงานอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่ากฎหมายเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นลักษณะคล้ายๆปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเพราะมันเริ่มจากเหตุแล้วมันก็ฟอร์มออกมาเป็นร่างแล้วมันก็ไปที่สภาแล้วมันก็ออกมาใช้งานจนกระทั่งมันก็ต้องตายสักวันนึงเพราะมันหมดประโยชน์นะครับเรื่องการเงินก็เหมือนกันคือต้องเรียนว่าผมตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยไปเรียนกับอาจารย์สายอินดี้ครับคือไม่ใช่อาจารย์สายหลักของวงการการเงินหรือเขาเรียกว่านิติเศรษฐศาสตร์ของโลกคือกฎหมายและการเงินกฎหมายเศรษฐศาสตร์เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของวัฏจักรที่ผมว่าเนี่ยซึ่งถ้าเป็นสายเมนสตรีมหรือสายหลักเนี่ยเขาจะไปสนใจเรื่องความมีประสิทธิภาพของตลาดไปสนใจเรื่องการลดต้นทุนนะฮะไปสนใจเรื่องอะไรประเภทนั้นอะแต่ว่าอาจารย์ผมเนี่ยเขาสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเงินเนี่ยมันเป็นโครงสร้างทางสังคมอย่างหนึ่งซึ่งมันมีลักษณะเกิดขึ้นไม่มีแล้วก็ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจนกระทั่งมันฟูฟ่องแล้วมันก็ต้องแตกแล้วมันก็ดับไปแล้วเขาก็ให้ผมเนี่ยพยายามจะเอากฎหมายไปจับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของวงการวงจรการเงินนี่แหละซึ่งวิธีการที่ผมเอาไปจับเนี่ยผมอันนี้อาจจะขอเล่าแบ็คกราวด์ว่าทำไมผมถึงคิดเกี่ยวกับการเงินแบบนี้นะครับก็เพราะว่าตอนทำปริญญาเอกเนี่ยผมทำเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจปี40แล้วก็ไปศึกษาไอ้ตัวการเขียนสัญญาของสัญญาการกู้ยืมเงินสัญญาการทำการกู้ยืมเงินระดับระหว่างธนาคารโครงการใหญ่ๆลักษณะซินดิเคตโลนอะไรพวกเนี้ยจะเห็นเลยว่าเทอมเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนไปแบบนี้จริงๆตอนแรกเนี่ยเทอมมันอาจจะดูระยะเวลานานๆ นะครับดอกเบี้ยต่ำๆความเสี่ยงไม่เยอะแต่พอมันค่อยๆเริ่มผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเทอมหรือว่าสัญญาเนี่ยมันเริ่มเขียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆซับซ้อนมากขึ้นนะครับส่งผลเพื่อให้คนที่เช่นจะกู้เงินเนี่ยได้เงินเร็วขึ้นเอาเงินไปใช้ได้เร็วขึ้นพอเอาเงินไปใช้ได้เร็วขึ้นมันแปลว่าอะไรแปลว่าก็ต้องคืนเขาเร็วขึ้นคืนเขาแพงขึ้นจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นจ่ายด้วยวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในทุกวิกฤตการเงินที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งที่บ้านเราเมื่อปี40หรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสที่อเมริกาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อปี5152นะครับไอ้หลักการที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในตอนต้นเนี่ยที่ยังไม่มีฟองสบู่เนี่ยคนก็จะกู้ยืมเงินเพราะมันเป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่มันต้องกู้มาแล้วก็มาทำให้เกิดงอกเงยเกิดดอกผลพอเกิดกำไรนะครับได้รายได้เขาก็เอารายได้นี่แหละไปคืนเจ้าหนี้ทั้งต้นแล้วก็ดอกในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะรันไปอย่างเนี้ยคืนทั้งต้นแล้วก็ดอกกำไรดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอกำไรมันดีมากๆดีมากๆมันเกิดอะไรขึ้นครับ
อยากจะขยายกิจการนะครับอยากจะเพิ่มพูนอาจจะไปทำอะไรที่เสี่ยงมากขยายกิจการก็อาจจะไม่เป็นไรอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ไปทำกิจการใหม่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นนะครับความเสี่ยงเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่มันอาจจะไม่ได้รีเทิร์นหรือไม่ได้รายได้ตามที่เขาอยากจะคิดว่ามันอยากจะได้คิดว่ามันควรจะเป็นเนี่ยมันก็สูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพออยู่ในช่วงที่สองเนี่ยคนที่เป็นคนกู้เนี่ยก็มักจะคืนได้แค่เงินต้นเอ้ยโทษคืนได้แค่ดอกเบี้ยเงินต้นคืนไม่ไหวแล้วคือจ่ายดอกเบี้ยก่อนอะเพื่อให้มันรันไปเรื่อยๆอะให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่ว่าเราอย่างน้อยมันจ่ายดอกนะครับก็จะผ่านไปเรื่อยๆคนพวกนี้ก็จะคิดยังไงก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องทำเพิ่มต้องทำอย่างอื่นเพื่อให้ได้เงินมามากขึ้นแล้วก็เอาไปคืนหรืออาจจะไม่คิดเรื่องเอาคืนเลยก็ได้แค่คิดว่าเฮ้ยเราจ่ายดอกก็พอแล้วไอ้เจ้าหนี้มันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแล้วก็ไปสร้างความเสี่ยงอื่นๆนะครับแล้วก็กู้มาอีกจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจสุดท้ายเขาเรียกพอนซี่ไฟแนนซ์ถ้าใครรู้จักว่าพอนซี่ก็คือคล้ายๆกับแชร์ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เขาเรียกพีระมิดสกีมอ่ะเขาเรียกพอนซี่ไฟแนนซ์ก็คือคนที่อยู่ในวัฏจักรเนี้ยก็จะทำจนกระทั่งแม้แต่ดอกเบี้ยก็จ่ายไม่ไหวจนสุดท้ายเนี่ยก็พังถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทั่วไปเป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เรียกว่าวิกฤตการเงินซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยงานวิจัยปริญญาเอกของผมเนี่ยคือผมแสดงให้เห็นในเทอมของกฎหมายในสัญญาว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆตั้งแต่ก่อนไครซิสจนกระทั่งหลังไครซิสมันก็เป็นที่มาของการที่ผมกลับมาคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนหรือมันคล้ายกับสิ่งที่ผมเคยเรียนตอนอยู่สวนโมกมากๆเลยมันเหมือนปฏิจจสมุปบาทอะคือมันมีเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็หมุนเป็นวงจรหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดับคือมันพังนะครับมันเป็นวงจรที่ไม่สเตเบิลอะคือมันไม่เสถียรอะเนื่องจากว่ามันเหมือนสไปรัลมันหมุนใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยเหมือนกิเลสมันใหญ่ขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยแล้วมันก็พังลงแต่ point ของตรงนี้คือผมอยากจะบอกว่าคนที่คิดเรื่องนี้ครับเขาไม่ได้ against เรื่องทุนนิยมหรือไม่ได้ against เรื่องการที่ต้องคนอยากจะประกอบธุรกิจเพื่อความร่ำรวยนะเขาแค่บอกเนเจอร์ของระบบทุนนิยมในปัจจุบันแค่นั้นเองว่ามันเป็นเนเจอร์ที่อยู่บนพื้นฐานของการต้องกู้เงินเอาเงินในอนาคตมาทำสิ่งของในปัจจุบันโดยมีความหวังว่าเราจะได้เงินได้ดอกได้ผลมากขึ้นจนกระทั่งไปจ่ายในอนาคตได้ทันมันเป็นลักษณะมิสแมทช์คือเป็นลักษณะที่ความไม่เข้าคู่กันความเสี่ยงที่มันบิวอินอยู่ในระบบของมนุษย์เราระบบเศรษฐกิจของมนุษย์เราในปัจจุบันนะครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่ามันแมปกับสิ่งที่ผมมีอยู่ในใจตลอดตั้งแต่ที่สวนโมกอ่ะพูดง่ายๆจนกระทั่งเรียนแล้วก็จบปริญญาเอกเนี่ยก็ยังคิดอย่างนี้อยู่ปัจจุบันก็ยังคิดอย่างนี้อยู่คือจริงๆมีขออนุญาตเล่าต่อไปนิดนึงครับพี่จักรก็คือว่าได้เลยครับมีเรื่องนึงที่ผมว่าไม่ใช่น่าเป็นห่วงนะแต่น่าติดตามต้องพูดอย่างนี้น่าติดตามมากก็คือเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลเรื่องคริปโตแอสเซทเรื่องคริปโตเคอเรนซีที่เราเทรดที่หลายๆคนเทรดกันอยู่เนี่ยคือจะบอกว่าเป็นผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นประเทศไทยหรือประเทศเสรีเนาะเราอยากจะทำอะไรมันควรจะต้องทำได้แม้ว่าแล้วเราก็เป็นคนที่ควบคุมการตัดสินใจของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสักคนอยากจะบอกว่าเราอยากจะเอาเงินไปลงทุนในคริปโตพวกนี้ซึ่งก็ควรจะเป็นเสรีภาพในการตัดสินใจของเขาแต่ผมกำลังจะมองว่าที่ผมศึกษามาเนี่ยมันไม่มีตลาดไหนในโลกที่มันจะขึ้นตลอดกาลโดยที่มันไม่ตกโดยเฉพาะตลาดที่มันไม่มีอะไรเป็นทรัพย์สินค้ำจุนอยู่อะคริปโตพวกนี้เนี่ยอยู่ได้โดยส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ได้โดยความเชื่ออย่างเดียวเลยนะครับความเชื่อว่าตลาดมันพรุ่งนี้มันจะสูงกว่าราคามันจะดีกว่าตลาดในปัจจุบันมันเหมือนเดะเลยกับไอ้สเตจหรือว่าขั้นตอนของระบบการเงินที่ผมเรียนมาเนี่ยคือมันจะค่อยๆ
มันจะค่อยๆมันเหมือนเก้าอี้ดนตรีอ่ะเก้าอี้มันจะหายไปเรื่อยๆมันจะหายไปเรื่อยๆราคามันจะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สักวันนึงอ่ะมันก็ต้องตกก็คือมันเป็นเหมือนเป็นวัฏจักรผมมองอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ควรเทรดหรือไม่ควรเข้าไปศึกษาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วจริงๆแล้วโดยเทคโนโลยีมันเนี่ยมันจะเป็นอนาคตของประเทศและเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วประเทศไทยคนไทยเนี่ย เรียกว่าเป็นเกือบเป็นหนึ่งในเป็นคนชั้นนำของโลกอ่ะแต่เราต้องช่วยกันชี้นำหรือชักจูงไปในทางที่มันจะเกิดผลเดี๋ยวผมจะไปไกลไปกว่าคำถามที่พี่จักรพูดขออนุญาตจบแค่นี้ครับคือพยายามจะบอกว่าไอ้การเงินมันก็เป็นวัฏจักรของมันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีวัฏจักรที่หมุนในลักษณะของปฏิจจความเห็นผมนะในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอยู่หลายวงมากเลยคือเราก็ต้องพยายามดูว่าเราไม่ควรจะไปอยู่ในจุดที่มันเป็นเก้าอี้ตัวสุดท้ายอ่ะก่อนที่เก้าอี้มันจะหมดแล้วก็เพลงจะหยุดอะไรเงี้ยอาตมาเติมนิดแทรกนิดนึงสิคืออย่างนี้แสดงว่าในแม้แต่ในเรื่องของระบบการเงินอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตัวที่เราสามารถที่จะมองเห็นว่าอันเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนั้นถ้าเราจัดการที่เหตุนี้ได้มันก็ไอปัญหานั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าหรือเกิดน้อยลงอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้าที่จะตอบขออนุญาตสวัสดีพี่เกาครับพี่บรรยงมาฟังด้วยสวัสดีครับผมระดับปรมาจารย์มาเลยนะใช่คือจะบอกว่าประหม่ามากเวลาจะพูดเรื่องการเงินมีพี่เตามาอยู่ด้วยแต่ขออนุญาตในมุมมองจากประสบการณ์น้อยนิดของผมเนี่ยคือผมเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดจากมุมมองของนักกฎหมายอะครับคือนักกฎหมายมีบทบาทตรงนี้เลยนะคอนแทรคหรือสัญญาทางการเงินหลายอันเนี่ยที่มันทำให้เศรษฐกิจพังอะเยอะมากอย่างขออนุญาตเล่าตัวอย่างให้ฟังครับในประเทศอาร์เจนตินาเมื่อประมาณต้นศตวรรษต้นปี2001-2002เนี่ยมีปัญหา Sovereign Debt Crisis ก็คือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะพังปัญหาหนึ่งที่พันธบัตรรัฐบาลเขาพังเนี่ยคือหมายความว่าพังก็คือว่าราคามันเกิดวิกฤตของตัวพันธบัตรรัฐบาลนะเนาะหนึ่งในปัญหาของเขาอะครับก็คือมันมีคลอสมันมีข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาของพันธบัตรรัฐบาลเขาเรียกพาสุคลอสคือบอกว่าห้ามลูกหนี้ขอเจรจาแปลงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนี้ถ้าเจ้าหนี้ทั้งหมดไม่ยินยอมคือต้องไปถามเจ้าหนี้ทุกเจ้าเลยก่อนให้เขายินยอมก่อนที่จะเปลี่ยนปรับโครงสร้างหนี้ได้เพราะว่าปรับโครงสร้างหนี้ก็อาจจะอย่างเช่นขยายระยะเวลาการจ่ายหนี้ลดดอกเบี้ยลงอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้เลยถ้าเกิดเจ้าหนี้ทั้งหมดไม่ยินยอมปรากฏว่าที่อาร์เจนตินาเนี่ยมันมีเจ้าหนี้บางเจ้าเขาเรียกว่าวาวเจอร์ฟันคือเป็นอีแล้งอะรอจนไอ้พวกนี้มันรออยู่ว่าเมื่อไหร่หนี้จะดีฟอลต์คือหนี้จะเขาเรียกว่าอะไรอะผิดนัดชำระแล้วมันกลายเป็นหนี้เสียไอ้พวกนี้ตั้งใจจะมาซื้อหนี้เสียแล้วเอาไปขายราคาถูกๆสุดท้ายเนี่ยsovereign debt crisis ก็คือหนี้รัฐบาลเนี่ย default หมดเลยคือผิดนัดชำระหมดเลยเพียงเพราะ clause เพียงเพราะข้อสัญญานี้เองว่าเขาห้ามคือทุกคนต้องยินยอมให้เปลี่ยนแปลงโครงสภาพปรับโครงสร้างหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมในมุมมองผมเนี่ยจริงๆแล้วระบบการเงินเนี่ยมันผูกติดเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกฎหมายเลยนะคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะ identifyไปชี้ได้เลยว่าคลอสสัญญาหรือว่าพระราชบัญญัติหรือว่ามาตราไหนในกฎหมายที่มันมีลักษณะจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินระหว่างระดับประเทศเนี่ยแล้วสามารถไปแก้หรือไปหยุดการใช้งานของมันได้แต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะทำให้ประเทศหรือระบบเศรษฐกิจนั้นอะชะลอหรือบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจไปได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนกับ finding หรือว่าผลการค้นหาจากปริญญาเอกของผมซึ่งผมก็ยังคิดอย่างนั้นคือไอ้วัฏจักรที่ผมบอกเนี่ยวัฏจักรที่มันเป็นไซโคมันไม่ใช่วัฏจักรที่เป็นธรรมชาติ 100% ส่วนหนึ่งของวัฏจักรการกู้เงินกู้เยอะๆจนกระทั่งพังเนี่ยมัน
เป็นกิเลสของมนุษย์ส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นโซเชียลเอนจิเนียร์ของกฎหมายที่ไปสร้างโครงสร้างแบบนั้นไว้อีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยหน้าที่ของกฎหมายคือถ้าเกิดเราไปลดความรุนแรงของโครงสร้างตรงนี้ลงเนี่ยก็อาจจะดีเพราะกิเลสของคนน่ะอันนี้เรียนตรงๆผมว่าลดยากเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงคนที่ดีที่สุดของสังคมเราพูดถึงคนที่เป็น average ของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยเป็นบทบาทที่อย่างที่หลวงพี่ปุ้ยถามครับว่ามันสามารถไปแก้ไปหยุดตรงกลางได้ไหมผมเชื่อว่ามันทำได้แต่มันยากมันเลยทำให้เข้าใจตรงนี้ยิ่งขึ้นด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ที่เหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นคือกฎหมายก็อาจจะมาช่วยอย่างเงี้ยช่วยชะลอหรือว่าแต่ไอ้กิเลสของมนุษย์มันก็ต้องทำงานเหมือนงานพระศาสนาทำงานก็คือทำไงให้คนมีกิเลสเบาบางลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้สังคมมันขับเคลื่อนไปได้ถ้ามันมีมากไปมันอาจจะเกิดภาวะล้มเหลวแม้ต่อให้ข้อกฎหมายดีแค่ไหนก็ตามอ่ะมันก็อาจจะช่วยไม่ได้มากอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่ามันทุกส่วนเลยอ่ะคือเหตุปัจจัยมันไม่ใช่เหตุปัจจัยเดียวที่จะทำให้สังคมดีหรือร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทุกคนมีส่วนร่วมแม้แต่อะไรที่มันไกลตัวเรามากอย่างเช่นหัวข้อกฎหมายซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้เลยคนในประเทศเนี่ยอาจจะครึ่งประเทศอ่ะไม่ได้รู้หรอกไม่ได้รู้จักไอ้กฎหมายเกี่ยวกับการเงินกันเลยแต่ทุกคนได้รับผลกระทบถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือว่าการเงินมันเกิดล้มเหลวขึ้นมาหรือว่ามันติดขัดขึ้นมาเนี่ยมันผลกระทบกับคนทั้งประเทศเลยเนาะใช่ครับก็เลยอยากถามต่อเลยครับในไหนมาเวนี้แล้วครับน้องครับว่าคือยุคนี้ก็ต้องบอกว่ารอบตัวเราหรือคนรุ่นใหม่เองนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าในเรื่องของการเก็งกำไรในเรื่องการทำกำไรใช่ไหมครับในปัจจุบันทั้งคริปโตเองแล้วก็ในการลงทุนต่างๆเนี่ยมันดูมาได้ง่ายได้ไวมีแง่คิดอะไรอยากจะบอกพวกเราไหมครับเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งพวกเราที่ฟังอยู่ในห้องนี้จะต้องเป็นคนที่เป็นคนลุกช้าใจรอบวงครับเราต้องระวังอะไรจากสิ่งที่หนองศึกษามาโดยตลอดแล้ววัฏจักรเหล่านี้มันก็หมุนรอบแล้วรอบเล่าครับคนก็คาดหวังให้ high return ครับแต่สิ่งที่มันต้องควบคู่ไปด้วยคือ high understanding high return นะครับอยากให้คุณอ๋องช่วยมาเน้นย้ำเรื่อง high understanding จากมุมมองของคุณอ๋องให้พวกเราสักนิดหนึ่งได้ไหมครับโอ้พี่จักพูดผมเห็นด้วย 100% เลยครับคือมันการลงทุนผมว่าถ้าผมแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะคือส่วนแรกคือลงทุนด้วยเงินที่จำเป็นกับชีวิตเราอะเป็นเงินที่เราคิดว่ามันต้องเราต้องใช้อะเงินนั้นอะเราต้องลงทุนด้วยความเข้าใจอย่างมากแล้วเราเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงยังไงในการลงทุนด้วยเงินก้อนนั้นเพราะมันคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ถ้าส่วนตัวขออนุญาตเป็นความเห็นเล็กๆของผมนะครับถ้าใครใช้เงินก้อนนี้ลงทุนในคริปโตอ่ะผมจะขอแนะนำว่าอย่าเลยเอาไปลงอย่างอื่นดีกว่าเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคริปโตผมก็ไม่แน่อันนี้ถ้าพูดเอาเฉพาะเหรียญที่ทุกคนรู้จักเนาะอย่างเช่นบิตคอยอย่างเงี้ยผมส่วนตัวผมไม่รู้ว่าเราจะทำบทวิเคราะห์เหรียญนี้ยังไงนะคือถ้าหุ้นเนี่ยมันยังพอทำบทวิเคราะห์ได้มันรู้ว่าหุ้นนี้เป็นหุ้นของบริษัทอะไรบริษัทนี้เขามีกำไรเขาขาดทุนยังไงเขาบริหารจัดการดีไหมคริปโตเนี่ยมันมีแต่ราคาขึ้นกับราคาลงแล้วก็มีความต้องการของตลาดแล้วก็มีsentiment หรือว่าปัจจัยของเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยแวดล้อมอื่นๆน่ะแต่ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์โดยตัวมันเองได้เลยว่าทำไมราคามันถึงต้องขึ้นราคามันถึงต้องลงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการลงทุนในคริปโตโดยเฉพาะเหรียญสไตล์บิตคอยน์เนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาเงินที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตอ่ะมันเอาเงินก้อนนั้นอ่ะเอาเงินที่ไม่ต้องใช้คือเงินที่ถ้าไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะเอามาศึกษาผมเรียกว่าการลงทุนในคริปโตนี่คือการศึกษาถ้ามันหายไปก็ถือว่ามันเป็นค่าเล่าเรียนในการศึกษาแต่ถ้ามันงอกเงยก็ถือว่าดีเป็นกำไรของชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าคริปโตแอสเซทหรือสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้มีแค่บิตคอยนะครับมันมีเหรียญอีกหลายอย่างที่จริงๆแล้วอาจจะมีมูลค่าอาจจะสามารถวิเคราะห์ถึง
ฟันดัมเมนทัลหรือว่าพื้นฐานของเหรียญนั้นๆได้นะครับอย่างผม เรียนตรงๆเลยมันมีอันนึงชื่ออย่างเช่น NFT Non Fungible Token มันเป็นการออกเหรียญเพื่อลิงก์กับสินทรัพย์หรือทรัพย์สินอะไรบางอย่างเช่นศิลปงานศิลปะหรือว่าของเก่าของสะสมเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ให้อย่างเงี้ยชัดเจนมันก็จะมีของที่เราลงซื้อเหรียญเพื่อซื้ออยู่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าผมจะพูดถึงบิตคอยหรือซึ่งเป็นเหรียญที่ทุกคนเนี่ยลงทุนกันเป็นส่วนใหญ่หรือว่าด็อกคอยหรืออะไรก็ตามที่มันไม่มีอะไรหนุนหลังอยู่เลยเนี่ยด้วยความเคารพผมแนะนำจากมุมมองส่วนตัวนี่ส่วนตัวล้วนๆเลยเนาะใครคนอื่นเห็นต่างก็แลกเปลี่ยนกันได้คือเอาเงินที่เป็นเงินที่ไม่ใช่เงินเก็บเพื่อลูกเรียนอะไม่ได้ต้องการเก็บเงินก้อนนี้เพื่อส่งลูกเรียนไม่ต้องการเก็บเงินก้อนนี้เพื่อเอาไปผ่อนรถแต่เป็นเงินที่เรามีเหลืออยู่แล้วอะเอาเงินก้อนเหลือนั่นอะมาลงทุนในคริปโตได้แต่อย่าเอาเงินก้อนหลักมาลงเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมขอบคุณมากๆเลยครับก็หลักๆก็อาตามคำแนะนำของน้องก็เป็นเรื่องของเงินเย็นเนาะนะครับเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตถามต่อเลยได้ไหมครับว่าในสภาวะเอาหน้าตอนนี้เลยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยซึ่งดูเหมือนตลาดหุ้นเองหลายๆที่อย่างที่ที่อเมริกาเองก็ all time high แต่ฟองในมุมกลับกันเศรษฐกิจก็เป็นแบบตัว K ฟองสบู่มันก็ฟูฟองสบู่นี่มันก็ฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสถานะตอนนี้ในมุมของคุณอ๋องเองนะครับพอหนวกกับหลักธรรมะอะไรต่างๆที่อยากจะบอกกับพวกเราในวันนี้เนี่ยเราควรบริหารชีวิตการเงินนะครับควรจะต้องบริหารชีวิตในช่วงนี้ยังไงดีครับมันมีทั้ง disruption มันมีทั้งโควิดโอเคเราเพิ่งเปิดประเทศแต่ก็ยังมีความผันผวนความไม่แน่นอนอะไรมากมายรอพวกเราอยู่ครับเราจะบริหารใจเราจะบริหารชีวิตยังไงดีครับในมุมมองคุณน้องนะครับผมครับคือจริงเมื่อกี้พี่จักพูดคือผมกำลังจะอยากจะขออนุญาตตอบอย่างนั้นเลยผมอยากจะพูดเรื่องบริหารใจมากกว่าครับคือผมมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคืออาจจะฟังดูยากหรืออาจจะฟังดูเหมือนยังไงไม่รู้นะแต่ผมกำลังจะบอกว่าอย่าเครียดมากผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคือเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เนี้ยคนเดียวเนาะโอเคละเราอาจจะบางคนอาจจะประสบปัญหาที่เกิดจากโควิดปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าคนอื่นบางคนอาจจะประสบน้อยกว่าแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเราอยู่ด้วยกันไม่มันค่อนข้างประชาธิปไตยตรงที่ว่าทุกคนเจอเหมือนกันหมดทุกคนมีโอกาสติดเหมือนกันหมดทุกคนนั่งเครื่องบินไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้หรือว่าตอนที่เรามีล็อกดาวน์ออกจากบ้านไม่ได้เหมือนกันทุกคนมันมีแค่อย่างเดียวแหละที่ผมว่าเราจะหลุดออกไปจากตรงนี้ได้ก็คือถ้าเราทำใจเราให้อยู่กับมันให้ได้คืออย่างอันนี้ขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวคือผมเป็นอย่างที่ผมเลี้ยงแต่ต้นผมชอบออกกำลังกายผมชอบวิ่งมากแล้วปกติก็จะวิ่งอาทิตย์ละ3วัน4วันแล้วจะชอบวิ่งข้างถนนด้วยไม่ชอบวิ่งข้างนอกไม่ชอบวิ่งในลู่โควิดนี้ส่งผลกระทบกับจังหวะชีวิตของผมมากเลยเพราะว่ามันทำลายจังหวะคือเรื่องการออกกำลังกายมันบิวอินไปจนกระทั่งมันกลายเป็นจังหวะชีวิตแล้วมันเหมือนโดนดิสรัปอย่างมากเลยในเรื่องของชีวิตถ้าอยู่เฉยๆผมคิดแค่นี้ว่าถ้าผมอยู่เฉยๆหรือโทษรัฐบาลโทษโควิดโทษอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลร้ายมันอยู่กับผมผมก็จะอ้วนขึ้นผมก็จะไม่ชอบตัวเองก็จะมีความรู้สึกว่าเราคือเหมือนเราแพ้พูดตรงๆผมก็หาวิธีอื่นแล้วผมก็เริ่มต้นด้วยการเนี่ยหาขออนุญาตภรรยาขอที่ข้างๆในห้องที่ไม่มีใครใช้เนี่ยออกกำลังกายในบ้านซึ่งมันก็ไม่ได้ 100% แต่เราก็เหมือนกันเราได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างเพื่อรักษาจังหวะชีวิตของเราเอาไว้อย่างตอนนี้ประเทศเริ่มเปิดผมก็กลับมาวิ่งเหมือนเดิมมันก็เหมือนกับต่อติดทางซึ่งไออย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะใช้ได้กับชีวิตแล้วก็เรื่องการงานด้วยคือผมเข้าใจว่าการชีวิตการงานของหลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบผมเป็นในฐานะข้าราชการเนี่ยต้องยอมรับเลยผมยอมรับเลยว่าข้าราชการเนี่ยได้ถ
ือว่าโชคดีกว่าคนอื่นมากเพราะว่าผลกระทบในเรื่องงานประจำจากโควิดเนี่ยมันน้อยแล้วก็รู้สึกผมก็รู้สึกสำนึกบุญคุณอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่ด้วยเงินภาษีประชาชนคนอื่นเนี่ยเขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขากระทบเยอะกว่าเรามากแต่ว่าอย่างนึงที่อยากจะถ้าถามว่าอยากจะให้กำลังใจก็คือบางทีมันเนี่ยเราถ้าเกิดมันแค่นิดเดียวครับมันแค่คลิกว่าถ้าเราทำยังไงให้เราสามารถที่จะอยู่กับมันหาโอกาสจากวิกฤตตรงนี้ได้มันน่าจะไปได้เพราะว่าวิกฤตแบบเนี้ยมันไม่ได้มาครั้งแรกแล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตก็จะไม่มีครั้งเดียวคือมันก็จะมีวิกฤตอย่างเงี้ยมาอีกถ้าเห็นถ้ามองจากลักษณะเป็นผู้สังเกตการสังคมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทุก10ปีนะครับอย่างตอนนี้2020ใช่ไหมเมื่อ2010ก็มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี97หรือช่วงปี2000ก็มีวิกฤตต้มยำกุ้งถัดกลับไปปี90เป็นวิกฤตอ่าวเปอร์เซียถัดกลับไปปี80ก็มีวิกฤตน้ำมันโลกคือมันจะวนมาเรื่อยๆครับทุก10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมใจของเราให้อยู่กับวิกฤตแบบนี้ให้ได้อะผมว่ามันน่าจะช่วยนะช่วยได้มากได้น้อยมันก็น่าจะช่วยแหละครับผมขอบคุณมากๆเลยครับทีนี้ก็ขออนุญาตกลับนิมนต์ท่านปุ้ยสักรอบได้ไหมครับเพราะว่าคือยังขออนุญาตยังอยู่ในประเด็นเรื่องการบริหารใจเรื่องการวางใจนะครับเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้นำพาไปสู่การล่มสลายแต่จริงๆมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนผ่านพวกเรานะครับไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยช่วง transform แบบนี้เนี่ยมันย่อมมีภาวะที่เราเรียกว่า VUCA World หรือผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคุมเครืออยู่ตลอดเวลาฝุ่นตลบเนี่ยนะครับท่านปุ้ยมีข้อธรรมะดีๆคำแนะนำอะไรดีๆกับพวกเราบ้างครับในช่วงการเปลี่ยนผ่านซึ่งเรียกว่าเป็นยุ่งการเปลี่ยนผ่านระบบปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีก็ว่าได้นะครับเราควรจะวางจิตวางใจในช่วงนี้อย่างไรดีครับจะเข้าเว็บ3อย่างนี้ใช่ไหมโอ้จริงจริงต้องให้คนที่มีความรู้เรื่องการเงินแล้วก็ธรรมะนำมาพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าอาตมาว่ามันสำคัญมากเลยว่าความเข้าใจหรือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงได้เชื่อมโยงกันได้ระหว่างโลกกับธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างรอดปลอดภัยในความจริงของโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปแต่อันนึงถ้าจะพูดถึงในแง่ว่าถ้าในแง่ของหลักธรรมเนี่ยอาตมาคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าความธรรมดาของสิ่งทั้งหลายซึ่งเราจะต้องยอมรับนั่นก็คือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความตั้งอยู่เพียงชั่วคราวแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้อย่างแบบสุดใจแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีพูดตามหลักก็เลยคือเราต้องยอมรับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังคมด้วยมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเท่านั้นนะมันไม่ใช่แค่อนัตตาของตัวบุคคลแต่มันคืออนัตตาของสังคมอนัตตาของระบบเศรษฐกิจอนัตตาของระบบการเมืองการปกครองอนัตตาของทุกสรรพสิ่งแล้วก็หรือจะพูดถึงความเป็นอนิจจังก็ได้ว่ามันเปลี่ยนก็สังคมมันก็เปลี่ยนมาตลอดประเทศชาติการเมืองเขตพื้นที่ดินสังคมคนนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนตลอดมันมีสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดอ่ะมันไม่เคยเมืองที่มันเคยสวยที่สุดในโลกในอดีตมันก็พังสลายไปมันก็ไม่สามารถคงทนได้ถ้าเราเข้าใจและยอมรับนี่มันเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นต้นทุนของชีวิตเลยที่เราอ่ะจะสามารถที่จะอย่างน้อยก็เราก็ทนทานต่อสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะเราเข้าใจและยอมรับมันได้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าธรรมชาติแบบนี้สิ่งทั้งหลายมันเป็นแบบนี้อันนึงที่คือต้องกลับมาเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นความรู้ก็ตามใจก็ตามที่จะต้องฝึกที่จะเรียนรู้ว่ามันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตและที่สุดไม่มีอะไรเกินไปจากความพลัดพรากสูญเสียหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะชีวิตถ้ามันหมดจบไปแล้วเนี่ยถ้าในทางพุทธศาสนาอาจจะมีที่ที่ต้องไปต่อนะแต่ว่าในแง่ของชีวิตนึงที่เรารู้สึกว่ามันยากลำบากสุดๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนะมันก็แค่สุดทางก็คือว่าเราก็จากโลกนี้ไปกันทุกคนนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไประย่อท้อถอยจนกระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่หมายความว่าให้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าสุดท้ายมันก็แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์มากจนถึงขนาดไม่อยากมีชีวิตอยู่แน่ๆอันนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนี่แหละจึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะพระพุทธเจ้าจึง
จึงตรัสไว้เป็นพุทธพุทธวจนะซึ่งเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าปัจฉิมพุทธโอวาทเนี่ยว่าวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะสิ่งทั้งหลายบรรดามีทั้งหลายนะมันเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมสลายเป็นธรรมดามากๆเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไอ้ความไม่ประมาทก็คือการเตรียมพร้อมที่จะต้องยอมรับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามนั้นความรู้ก็ดีเรื่องจิตใจก็ดีทรัพย์ก็สินก็ดีอะไรก็ตามอ่ะที่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะทำให้เรารอดได้ในอนาคตหรือว่ารอดได้จากสถานการณ์ที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุปัจจัยภายนอกอย่างเดียวอย่างที่พี่จักรพูดนั่นแหละมันต้องกลับมาที่ข้างในด้วยและไอ้ตัวที่มันทำให้เราปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมได้มันก็มาจากความรู้ความเข้าใจคือตัวปัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องของเราเองอ่ะถ้าเราไม่พยายามจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้นะแล้วเราจะบอกว่าขอให้ใจฉันดีเมื่อเจอสถานการณ์นั้นๆที่มันเลวร้ายมันไม่มีทางอ่ะวันนั้นมันก็ต้องเศร้าวันนั้นมันก็ต้องเสียใจวันนั้นมันอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วในโลกใบนี้ก็ได้เพราะอ้อมันไม่ได้เตรียมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะทำได้คือดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็การเข้ามาฟังผู้รู้ในวันนี้ก็ได้เป็นประโยชน์มากเลยว่ามันคือสัจธรรมอ่ะสุดท้ายคนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆก็คือก็ต้องกลับไปที่สัจธรรมคือความจริงไอ้ความที่มันจะยั่งยืนถาวรของไอ้คริปโตการเงินออนไลน์เลยมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนอนาคตโลกใหม่จะต้องไปพึ่งสิ่งนี้มากขึ้นนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเปลี่ยนอีกแหละไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองเริ่มพอกราบขอบคุณท่านปุ้ยมากๆครับตอนนี้ถึงเลย4 ทุ่มมาสักระยะนึงแล้วอาจจะเราจะต้องเริ่มแลนดิ้งกันแล้วนะครับขออนุญาตกลับมาที่คุณอ๋องสักนิดได้ไหมครับว่าช่วงท้ายตรงนี้ครับถ้าสิ่งที่คุณอ๋องสะสมมาชั่วชีวิตเลยนะครับจนถึงณวันนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเราแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพวกเราในห้องในวันนี้นะครับคุณอ๋องอยากบอกอะไรพวกเราครับความในใจจากก้นบึ้งหัวใจของคุณอ๋องเลยครับเดี๋ยวจะบอกอะไรพวกเราในวันนี้ครับพี่จักรพูดเหมือนผมอายุสัก80แล้วอายุคอนเฟิร์มตัวเลขปัจจุบันคุณอ๋องเราอายุ36 ปีใช่ไหมครับครับผมคือจะคือพูดอย่างนี้ก็จะรู้สึกประมาทนิดนึงว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ชีวิตผมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำหรือว่าสามารถส่งต่อเป็นบทเรียนของตัวเองได้ครับคือ อยากจะขออนุญาตเซลล์ส่วนโมกได้ไหมคือได้เลยครับจริงๆส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าหลายๆอย่างในชีวิตคืออาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคิดถึงตลอดเวลานะแต่ว่าส่วนตัวผมได้อะไรเยอะมากจากส่วนโมกจากท่านพุทธทาสผมถึงขั้นคิดเลยว่าทุกๆ5 ปีเนี่ยอยากจะกลับไปคือคงไม่มีโอกาสได้บวชอีกแล้วล่ะเพราะว่าตัวเองมีภาระทางโลกนะครับแต่ว่าทุกๆ5 ปีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีความจำเป็นมากเลยนะที่คนเราควรจะต้องไปออกกำลังกายทางจิตอะอาจจะน้อยอาจจะถี่กว่านั้นก็ได้นะอย่างเช่นทุกๆปีถ้าใครมีเวลาแล้วมีสามารถที่จะแบ่งเวลาได้อะไรเงี้ยคือก่อนช่วงก่อนหน้านี้ทุกๆ5 ปีเนี่ยผมจะกลับไปที่สวนโมกนานาชาติแล้วก็ไปเข้าไอ้คอร์สที่ผมเข้าก่อนที่จะบวชนะครับคอร์ส7 วันซึ่งเข้าใจว่าทางผู้จัดเนี่ยทางที่สวนโมกเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยให้เข้าฟรีด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบก็แล้วแต่ว่าท่านไหนมีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคก็บริจาคได้แต่ทั้งคอร์สเนี่ยจริงๆแล้วฟรีแล้วความน่ารักก็คือว่าพอเริ่มต้นการเข้าแคมป์ที่สวนโมกนานาชาติเนี่ยเขาจะให้แบ่งงานครับเขาจะให้แบ่งว่าใครอยากทำอะไรแล้วท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังลองทายว่างานอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดที่คนแย่งกันทำมากที่สุดคิดออกไหมครับผมตอบไปเลยล้างส้วมครับไม่เข้าใจไงว่าทำไมแต่ว่าล้างส้วมเนี่ยมีเป็นงานที่มีคนลงชื่อว่าจะทำเนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็ oversubscribe ที่สุดเลยผมก็เคยลองไปถามพระอาจารย์คือเขาบอกว่าคือคนที่แบบมาบ่อยๆอ่ะเขาจะรู้ว่างานนี้มันคืองานที่ละตัวตนงานที่เอาหัวโขนของเราอ่ะในโลกความเป็นจริงอ่ะออกไปทั้งหมดเลยแล้วไปทำงานที่ทุกคนคิดว่ามันต่ำที่สุดพอยต์ของผมก็คือว่าเมื่อมันเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเลยอะว่า
คนที่ไปเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะไปฝึกจิตของเขาขนาดนี้แล้วผมคิดว่ามันเป็น7วันที่ดีมากจากวันแรกที่นั่งไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยนั่งสมาธิแบบขัดสมาธิเพชรครับติดต่อกันเป็นเวลาแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมการันตีเลยนะถ้าทุกคนถ้าใครไปรับรองว่าจบ7วันนั่งได้ถ้าตั้งใจเพราะผมทำอย่างนี้มา2ครั้งแล้วในชีวิตคือตอนช่วงอายุ20ตอนช่วงอายุ30นี่ยังไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าเปิดปัจจัยในชีวิตมันเยอะมากแต่ว่าความตั้งใจคืออยากจะกลับไปอีกแน่นอนแล้วอยากจะเชิญชวนแล้วก็โฆษณาให้ทุกท่านด้วยถ้าใครมีโอกาสลองให้โอกาสตัวเองไปฝึกกำลังจิตที่สวนโมกข์นานาชาติครับแล้วอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาแล้วก็มันอาจจะไม่ได้คิดถึงเวลาตอนนั้นตลอดเวลาแต่ว่ามันจะฝังอยู่ข้างในแล้วมันจะคล้ายๆผมคือทุกครั้งที่กลับไปมองเส้นทางเดินของชีวิตอ่ะมันเหมือนโดนบทเรียนที่ได้มาจากตอนนั้นเนี่ยสามารถเอามาอธิบายได้อย่างที่ผมพยายามจะแบ่งปันหรือเล่าให้ทุกท่านฟังได้อาจจะได้อะไรที่ไม่เหมือนกันแต่รับรองว่าจะได้อะไรสักอย่างกลับมาครับผมขอบคุณมากๆเลยครับถึงนะเวลานี้เนี่ยวันนี้เราโชคดีมากๆนะครับผมขออนุญาตสักนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าประเด็นที่วันนี้เราแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอดเนี่ยมันอยู่ในเรื่องราวของการเงินในเรื่องราวของกฎหมายครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่เตาคุณบรรยงพงษ์พนิชก็ท่านก็ให้เกียรติเข้ามาร่วมฟังกับพวกเรามาสักพักหนึ่งนะครับจะขออนุญาตกราบเรียนเชิญพี่เตาขึ้นมาแบ่งปันมุมมองอะไรดีๆทิ้งท้ายให้กับพวกเราทุกคนในคลับทำอะไรก็ทำในวันนี้ไม่ทราบว่าวันนี้พี่เตาพอจะสะดวกแบ่งปันกับพวกเราไหมครับพี่เตาครับกราบสวัสดีครับโอเคครับเนี่ยถ้าสมมุติถ้าพี่เตาสะดวกเรียนเชิญพี่เตาเปิดไมค์เรียนเชิญนะครับแต่ว่าถึงณตรงนี้ก่อนผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนครับเป็นตัวแทนเป็นแม่งานของเราในวันนี้เช่นเคยนะครับจากสายสัมพันธ์ดีๆที่เจอกับคุณอ๋องมาพี่เตาขึ้นมาแล้วครับเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องธรรมะไม่ต้องพูดถึงนะฮะคือเงินเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนโลกนะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนแน่นอนครับมันมีเปลี่ยนในทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าถามผมก็เหมือนกับที่ฮาราริเขาพูดนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกและทำให้มนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่และครองโลกได้มีสำคัญหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดคือภาษาและสำคัญที่สองคือเงินนะเงินเนี่ยครับผมขออนุญาตมองต่างมุมกับอ๋องหน่อยเงินเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถสะสมผลิตภาพที่เราสร้างขึ้นได้นั่นคือสาเหตุที่ทำไมมนุษย์ถึงสร้างผลผลิตมากกว่าที่เขาใช้และมันก็เก็บไว้ได้และการเก็บไว้เนี่ยครับแต่เก็บไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์หรอกมันต้องมีคนเอาไปใช้และไอ้การเก็บไอ้ store of value อันนี้ครับมันก็เลยทำให้มันมีการกู้ยืมการกู้ยืมไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะการกู้ยืมก็คือการขอเอาทรัพยากรที่มีคนสะสมไว้เอาไปใช้เพื่อให้เกิดผลิตภาพเพิ่มหรือการเอาซึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือการขอให้เอาผลิตภาพที่เรายังไม่ได้สร้างมาใช้ก่อนมาลงทุนเพื่อส่วนหนึ่งก็เพื่อจะได้สร้างผลิตภาพนั้นได้ผมจะไม่พูดยาวนะครับเดี๋ยวจะเป็นการถกเถียงเรื่องทฤษฎีการเงินมากไปแต่ที่ชอบเนี่ยครับมันจริงๆผมขอพูดในมุมของผมคือสวนโมกเนี่ยครับผมก็มีส่วนในการพยายามแล้วก็ที่ขึ้นมาครบเพราะปวานาตัวไว้ว่าถ้าสวนโมกใช้งานผมก็จะทำทุกอย่างนะครับพอเรียกผมก็ต้องขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ผมอยากจะบอกงี้ครับเวลาเจอปัญหาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติครับและการที่เรามีสติแต่สำหรับผมนะผมจะมีอีกเรื่องนึงครับนอกจากมีสติแล้วเราก็ต้องพิจารณาแยกแยะปัญหาที่มันเจออย่างถี่ถ้วนถ่องแท้ก็แนะนำอีกธรรมะข้อหนึ่งครับคือโยนิโสมนสิการเรื่องนี้ผมพูดถึงบ่อยถ้าเราใช้การพิจารณาอย่างละเอียดมาคิดเนี่ย
เราก็จะสามารถแยกแยะปัญหาแล้วก็เผชิญกับมันได้ก็อย่างที่คุณอ๋องพูดแล้วทุกอย่างมันมาจากเหตุจากปัจจัยถ้าเราเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยเข้าใจที่มาก็ปฏิสมุติบาทอิทธิปัจจยตานี่แหละครับเราก็จะเผชิญกับมันได้โอเคครับผมก็มีแชร์แค่นี้นะครับตอนท้ายครับโอเคครับขอบพระคุณพี่เต้ามากๆเลยครับค่ำคืนนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านในครับโหได้เลยดีท่านปุ้ยมีอะไรอยากจะเสริมต่อยอดอยากจะโมทนาครับกราบนิมนต์คุณโมทนาคุณเต้าด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะอาตมาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องขององค์ความรู้เหมือนกันแหละว่าเราจะเข้าใจโลกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ละคนก็จะมีความรู้ในมิติที่อื้นลึกแตกต่างกันแล้วการที่เราจะขับเคลื่อนสังคมอ่ะมันไม่ใช่เหตุปัจจัยเดียวไงมันต้องอาศัยคนหลายๆคนมาทำความเข้าใจกันแล้วก็เดินไปด้วยกันถ้าเรามีท่าทีในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีกัลยาณมิตรต่อกันเนี่ยโอ้เราจะขับเคลื่อนสังคมไปได้ดีมากเลยคนรู้เรื่องการเงินก็ให้ความรู้เรื่องการเงินกันคนรู้เรื่องกฎหมายก็ให้ความรู้เรื่องกฎหมายกันแล้วก็ทำงานไปด้วยกันหรือแม้แต่ก็ขาดไม่ได้ก็คือธรรมะเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ในทุกวิชาชีพหรือทุกบริบทของสังคมอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายมันก็สมเหตุสมผลแล้วก็ได้ประโยชน์แท้จริงอย่างเงี้ยเนาะแต่มาก็เลยดีใจที่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสมารับฟังทั้งนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการเงินด้วยแล้วก็ผู้คล่ำบอดในวงการการเงินด้วยก็นี่แหละได้เติมเต็มขึ้นกันแล้วกันเนาะรวมถึงธรรมะที่แต่ละคนก็ได้เสพคุณด้วยก็ขออนุโมทนาด้วยทั้งสองท่านเลยวันนี้มีความสุขมากสามน้องสการครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ๋องมีอะไรจะแชร์ตบท้ายไหมครับเชิญเลยนะครับไม่มีแล้วครับขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์มาฟังไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาฟังผมด้วยคือตัวเองยังรู้สึกตลอดว่าตัวเองเป็นเด็กมีอะไรที่แชร์ได้ก็คิดว่าอยากจะแชร์แต่ก็ประมาทตลอดเวลาก็ขอบพระคุณพี่เตาที่ให้โอกาสก็รับฟังครับผมมีโอกาสอยากจะขอแชร์เอาในโอกาสหน้าต่อไปโอเคครับเวลาเขียนกฎหมายเรื่องการเงินมาคุยกันได้นะครับครับผมจริงข้างล่างมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายการเงินระดับปรมาจารย์นะคุณแมวถ้าผมเข้ามาก่อนก็จะเชิญขึ้นมาคุยด้วยครับแล้วก็สนใจธรรมะด้วยครับนี่ได้แล้วได้ทางแล้วนะ คือถ้าการเงินมันไร้ประโยชน์มีแต่เรื่องแย่สรุป44ปีการทำงานของผมคงบอกว่าลกโลกอ่ะครับเห็นด้วยเห็นด้วยว่าการเงินเป็นเรื่องดีครับใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าพี่แมวอยู่ด้วยพี่แมวนี่จริงๆแล้วเป็นศิษย์พี่ผมที่มหาลัยที่อเมริกาครับที่โคลัมเบียกับสวัสดีครับพี่แมวครับงั้นได้โอกาสถัดไปเราอาจจะได้มีโอกาสเรียนเชิญพี่แมวนะครับขึ้นมาร่วมเสวนากับเราในโอกาสถัดไปนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่แมวล่วงหน้านะครับเดี๋ยวทีมหลังบ้านเราจะติดต่อไปนะครับทีมหลังบ้านเราว่องไวมากครับเรื่องเชิญเคสนะครับ ครับผมเอาละครับถึงเวลาที่น่าจะพอเหมาะพอควรแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนครับแม่งานของเราในวันนี้ครับมารีเฟล็กอะไรกับพวกเราแล้วก็กล่าวขอบคุณคุณอ๋องสักนิดนึงครับเรียนเชิญพี่แอนเลยครับค่ะคือวันนี้ก็ขอบคุณพี่เต่าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมกันฟังก็ต้องขอบคุณอ๋องมากๆเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจอกับอ๋องเลยนะคะตั้งแต่กลับจากอังกฤษแต่ว่าสิ่งที่ทำให้จำอ๋องได้เสมอเนี่ยก็คือไม่ว่าอ๋องมักจะมาทักอะค่ะเวลาที่เราโพสต์เรื่องสวนโมกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนเราไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกนานาชาติหรือว่าแม้กระทั่งตอนนั้นที่พระอาจารย์จ้อยท่านไม่สบายแล้วเราก็ต้องมีรับบริจาคเลือดอะค่ะองค์ก็จะเป็นคนที่ทักมาว่ายังต้องการเลือดอีกไหมครับอะไรเงี้ยผมจะไปบริจาคเลือดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจำได้เสมอว่าแบบเด็กคนนี้มักจะทักมาเวลามีเรื่องสวนโมกซึ่งก็แบบวันนึงก็ชักจะแบบว่าถามไปอะค่ะว่าแบบองค์เคยไปสวนโมกเหรออะไรเงี้ยก็เลยคุยกันแต่นานละ
จนกระทั่งล่าสุดอยู่ๆดีๆ Facebook ก็แบบว่าฟีดรูปเขากับแบบลูกเขามาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทักไปแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันค่ะก็จริงๆคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าแม้กระทั่งแบบเป็นบวชปีเดียวกับท่านปุ้ยอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับหลายๆคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ฟังค่ะในหลายๆตอนแล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอันนึงว่าจริงๆธรรมะไม่อยู่ในทุกวงการจริงๆค่ะไม่อยู่ในทุกคนแม้ว่าจะแบบอาจจะไม่ได้พูดออกมาว่ามันเป็นหัวข้อไหนหรือว่าเราไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าอะค่ะก็ทำให้นึกถึงท่านอาจารย์ที่พูดบอกว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยการทำงานมันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ตอนแรกเลยอะค่ะที่พูดถึงเรื่องของการทำเหตุอะค่ะที่ออกบอกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะก็ทำให้นึกถึงคำหลวงปู่ชาอันนึงค่ะว่าหน้าที่ของเราก็คือทำเหตุให้ดีที่สุดด้วยก็ค่ะก็สิ่งที่ค่ำคืนวันนี้นะแล้วก็จริงๆหลังไมค์มีท่านปุ้ยเขียนมาบอกว่าก็รู้สึกอุ่นใจค่ะถ้าเราจะแบบว่ามีนักกฎหมายที่เป็นแบบนี้หรือมีมุมมองแบบนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าจริงๆแล้วหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีการดำเนินชีวิตแบบนี้ที่อยากจะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมร่วมกันนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณพี่เตาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังด้วยอะค่ะว่าถ้ามีอะไรก็สามารถแบ่งปันขึ้นมาได้นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาหรือหลังไมค์มาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่แอนมากๆครับงั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องย้ายนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เรามาเจอกันทุกค่ำวันศุกร์นะครับก็ขออนุญาตกราบราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับกราบนมัสการลาท่านปุ้ยครับขอบคุณพี่เตาครับขอบคุณพี่อ๋องมากๆวันนี้นะครับขอบคุณคุณพ่อโตโต้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับกราบนมัสการของพี่ปุ้ยครับไม่จะขออนุญาตไปหาที่วัดนะครับเชิญพ่อยินดีเลยสวัสดีครับขอบคุณหวังครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับทำอะไรก็ทำ